ัสดีครับผมจิ๊บอดุการหนุ่มพักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8หรือกำลังรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง YouTube นะครับทางไทยไฟออฟฟิเชียลชาแนลของเราเข้าสู่ Beat Active by Techbury และนี่คือ Ladies and Gentlemen This is Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงท่านผู้ชมครับทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติหรือไทยไฟท์ International Boxing Association นะครับได้รับรองการจัดการแข่งขันมวยไทยคาดเชือกไทยไฟท์ลีกขึ้นมาโดยสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะครับและเหล่านักสู้ทั้งชายและหญิงได้มาพิสูจน์ฝีไม้ลายมือกันรวมถึงจิตใจของความเป็นนักสู้ของพวกเขานะครับและมีหลายคนนะครับที่พร้อมที่จะไปเฉิดฉายบนเวทีใหญ่นั่นก็คือไทยไฟท์ของเรานั่นเองครับวันนี้ผมเลยอยากจะขอทุกท่านให้เสียงปรบมือกับนักกีฬาของเราเพื่อเป็นกำลังใจกับตัวจริงของเราทุกคนครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ Yes เอาละครับเรามาเปิดความมันด้วยคู่มวยชายซุปเปอร์ไฟท์โดยคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างนักมวยจากอิหร่านครับปะทะกับนักมวยจากเมียนมาในพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัม Weight in at 62 kilogram From the white corner From Karaj, Iran ขอเสียงโปรดต้อนรับ Please welcome The Slayer Mahan Ahmed และสำหรับนักมวยนะครับ From Black Corner From Mon Stage Myanmarขอเสียงต้อนรับ and please welcome ขุนศึกเมาะตะมักจอชินอูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกนัดประจำวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2566นะครับอยู่กับผมกุชาสายตรงพระกินนาราโชติรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับเป็นผู้บรรยายวันนี้ครับเราเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่6แล้วนะครับของศึกไทยไฟท์ลีกมีคู่มวยให้ตามมากมายเหมือนเดิมครับทั้งมวยรอบคาดเชือกสัปดาห์นี้นี่คาดเชือกล้วนๆเลยนะครับนะเดี๋ยวติดตามความมันกันครับแต่ว่าคู่แรกของเราครับก็ทักทายแฟนมวยนะครับทางช่อง8แล้วก็ทางเพจ official นะครับของไทยไฟท์ด้วยครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมารับชมความมันพร้อมกันนะฮะอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับปักหมุดในปฏิทินของท่านไว้เลยครับทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟท์ลีกครับไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนนะครับนักมวยคนนี้นี่มาจากประเทศอิหร่านเลยครับเมืองกาลาสปัจจุบันเนี่ยอายุ23ปีนะครับเจ้าของฉายาเดอะสเลเยอร์ครับหรือว่าผู้สังหารครับนี่อย่างเท่เลยครับนั่นก็คือมาฮานฮัมเมดสูง172ซมนะครับเมื่อวานในช่างได้62กิโลกรัมก็ชกมา21ครั้งนะครับชนะ15แพ้6นี่ครับคู่แรกของเราเนี่ยเป็นต่างชาติปะทะกันนะครับส่วนมุมดำนี่ก็นักชกจากเมียนมาจอชินอูดูแล้วเนี่ยคู่นี้น่าจะเดือดนะครับสำหรับอายุนี่ก็เป็นทางด้านมาฮานอาเมดนะครับที่มีอายุมากกว่า2ปีครับส่วนสูงก็สูงกว่า2เซนติเมตรครับแต่ว่านักมวยจากเมียนมาเนี่ยในเรื่องของการคาดเชือกนะครับต้องบอกว่าถนัดอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะอึดถึกทนกว่ากันครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็มีเรื่องของมวยรอบคาดเชือกนะครับให้ติดตามมาถึง3คู่ด้วยกันทั้งสาย A แล้วก็สาย B ในพิกัด63กิโลกรัมนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันไปครับแล้วก็มวยหญิงครับคู่ต่อไปครับแฟนคลับมวยหญิงห้ามพลาดเลยครับยกแรกเริ่มเลยมาดูครับวันนี้ครับไทยไฟท์ลีกครบทุกรสชาติเหมือนเดิมนะครับ
เปิดหัวด้วยของนอกตีกันก่อนครับผู้หญิงก็มีครับรวมไปถึงไทยไฟท์ดีพลาดไม่ได้เอาจับนักเทซะเลยครับกรรมการเตือนเลยครับแหมจังหวะเทเหมือนไปขัดขาด้วยหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับได้แก่กรรมการภูกิจพรามประยูนครับเอาแล้วครับแหมใส่กันแล้ว3ยกนะครับยกละ3นาทีขยับเดินเข้าไปครับจอชินอูแหมหมัดขวาดีครับฮาเมดดูแล้วเนี่ยกล้าต่อยเลยครับรูปร่างเนี่ยดีกว่าเล็กน้อยครับเจอเตะตัดล่างไปต่อยหมัดมาครับโอ้เดี๋ยวได้เรื่องนะพี่เอกพยายามใส่กันเลยแหละครับเดี๋ยวดูครับเกมของใครจะเกมของใครจะต่อติดข้อก่อนกันครับโอ้นี่ครับหมัดขวาครับหมัดขวาเมื่อสักครู่ครับศอกไปอีกครับของฝากครับของฝากที่ไม่มีใครอยากได้ครับขยับเข้าหาจอชินูในครับพอในคิดช้าทำช้ากรรมการก็รีบแยกเลยล่ะครับดูฮาเมดเนี่ยกล้าต่อยนะครับหมัดขวาการตัดสินใจเนี่ยถือว่าเด็ดขาดกว่าครับนี่ครับหมัดขวาโดนเข้าไปเต็มหน้าแล้วครับโอ้โหเอาครับเริ่มที่จะต่อยมาเอาโดนอีกแล้วครับจอชินูโอ้ตอนนี้นี่ฮาเมดครับมาแรงเหลือเกินครับเด้งเข่าไปทีนึงเด้งเข่าอีกทีครับแหมอยู่ได้ไม่ได้ครับจอชินูโอ้หมัดต้องจับตามองเลยนะครับฮาเมดครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับขมปีหรือเปล่าครับหมัดพยายามออกอยู่เรื่อยครับจอชินูว่ายังไงครับจะกล้ากลัวแล้วครับพยายามหมัดคืนครับ1 2เนี่ยครับพอทำได้แล้วก็นอกอะไรครับน่าลุ้นนะครับพอเข้าในปุ๊บก็แหมไม่มีอะไรกันนะครับใส่กันหน่อยใส่กันหน่อยครับตีเข่าขวาไปครับเนี่ยจอจินอูนี่ยังดูขาดในเรื่องของความมั่นใจครับแล้วก็ความแม่นยำด้วยครับดูครับแหมออกเหมือนเนี่ยฮะยังขับเป้าไม่เจอครับยังจับจังหวะไม่ได้ครับแต่ว่าฮาเมดเนี่ยโจมตีต่อเนื่องเลยนะครับทั้งล่างทั้งบนขยับเดินต่อทีมนับเนี่ยต่อยหมัดโอ้ไม่ไหวครับเนี่ยสุดท้ายครับโอ้ก็ต้องหล่นลงไปให้กรรมการนับครับกรรมการภูกิจนับเลยครับอาการไหวไม่ไหวครับเนี่ยคือลังเลมากแต่จังหวะโดนหมัดแล้วนะครับจ่อชินอูครับแล้วเทียบพอโดนไปอีกจังหวะนึงก็เนี่ยเสียนับไปเลยครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับขอเสียงปรบมือหนึ่งคู่แรกจบเร็วเลยนะครับคู่แรกจบเลยยกแรกเลยครับชัยชนะเป็นของมาฮานฮาเมดครับโอ้นี่แหละครับเจ้าของสายยาเดอร์สเลเยอร์ครับโอ้มาดีเลยครับวันนี้โดยเฉพาะหมัดนะต่อยหมัดดีมากครับโอ้ต่อยมาเป็นชุดเลยครับสุดท้ายนี่โอ้จบด้วยหมัดชุดครับก็อย่างนี้เห็นยังไม่มีเลยครับนี่ผิดกับทางด้านอาเมดครับหมัดขวาทิ่มมาเนี่ยครับโอ้โดนไปเลยนะครับโอ้โหดูครับฟันต่อเข้าไปอีกโอ้ตอนนี้นี่เรียกได้ว่าจอชินอูครับแหมแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยครับเนี่ยครับหมัดไม่โดนนะโอ้ยโดนขวาไปครับโค้งไปโอ้ปกตินี่มวยจากเมียนมาเนี่ยคาดเชือกจะดีนะพี่เอกนะแหมแต่ว่าจอชินอูเนี่ยโดนชุดเดียวเนี่ยแกไม่เอาเลยเนี่ยกรรมการก็พยายามจะให้โอกาสครับน่าจะได้อีกสักชุดนะแต่ว่าจอชินอูเนี่ยไม่ไหวครับก็เป็นชัยชนะของและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner is from technical knockout from white corner Mahan from Iran เอาละครับสุดท้ายก็เป็นนักมวยจากอิหร่านนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปคู่ต่อไปในมวยหญิงนะครับพิกัดให้3กิโลกรัมเดี๋ยวเรากลับมาติดตามครับพักครู่เดียวเอาละครับกลับมาสู่ชายไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงนะครับเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับแค่วอร์มอัพนะฮะมวยคาดเชือกนะครับโบ๊ะเดียวสามารถร่วงได้ไม่ว่าคุณจะฟอร์มดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นนี่คือเสน่ห์ของมวยคาดเชือกหรือชายไฟของเรานะครับที่ผ่านไปคือมวยคู่ชายแต่ครั้งนี้จะเป็นมวยคู่ที่เป็นเขาเรียกว่าคู่โปรดของผมแล้วกันนั่นคือมวยซุปเปอร์ไฟท์มวยหญิงนะครับซึ่งเป็นการคัดหาผู้มีฝีมือเข้ามาชกในรอบพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมครับนักมวยหญิง from White Corner จากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ขอเสียงต้อนรับ and please welcome มังกรหยกปากน้ำโพเพชรจรัสมอกรุงเทพธนบุรี
และ from black corner ครับที่จะขึ้นมาดวลจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมขอเสียงต้อนรับ and please welcome หญิงแกร่งนครพนมแพนเค้กเกียรติวิทยาเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการเรียบร้อยแล้วนะครับคู่นี้ครับใช้กรรมการหญิงครับกรรมการพัฒนันพงษาปานวันนี้ครับก็ให้คะแนน3ท่านนะครับยังมีกรรมการภูกิจพรหมประยูรครับกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกุมุทชาติเดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับเป็นมวยหญิงคาดเชือกครับในพิกัด53กิโลกรัมคู่นี้นี่ก็น่าจะเดือดเหมือนเดิมครับเรียกได้ว่าทั้งคู่นี่มีดีกรีทั้งคู่เลยครับสำหรับนักชกนะครับหรือว่าค่ายไหนครับที่บอกว่าเป็นเรียกได้ว่ามีสไตล์การชกนะโหดมันฮานะครับเหมาะกับรายการไทยไฟท์ลีกนะสามารถที่จะส่งโปรไฟล์ของท่านนะครับมาที่เพจไทยไฟท์ออฟฟิเชียลได้เลยฮะเปิดโอกาสหน้าสังเวียนแห่งนี้นะครับเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนทุกคนครับที่อยู่ในทุกๆจังหวัดเลยครับไทยไฟท์ลีกเปิดโอกาสให้กับทุกๆท่านครับประเภทดุดันไม่เกรงใจใครที่รีบส่งมาเลยโปรไฟล์ครับผมต้องมาเลยนะครับอันที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือนักชกมุมขาวครับได้แก่เพชรจรัสมอกรุงเทพธนบุรีนะครับก็ถือว่าจอมเก่าที่เดียวครับอ่ะส่วนที่มุมดำครับแพนเค้กนะครับแพนเค้กเกียรติวิทยาครับหรือว่าเดิมๆคือเกียรติธงยศนะครับหญิงแกร่งนครพนมครับ17ปีนะครับสูง160 53กิโลกรัมครับชก42ชนะ32แพ้10แล้วก็เสมอไม่มีครับก็เดี๋ยวดูคู่นี้นะครับน่าจะดูเดือดเร้าใจเหมือนเดิมก็โอ้ดูครับเป็นทางด้านแพนเค้กครับที่อายุน้อยกว่าพอสมควรเลยครับเพราะว่าทางเพชรจรัสเนี่ยถือว่าต่อยมานานครับไปมาหมดแล้วครับมวยสากลเนี่ยก็ต่อยมาแล้วนะครับส่วนแพนเค้กเนี่ยโอ้ในเรื่องของการชกในเวทีของภูธรเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดาวดังเหมือนกันนะฮะเข้าเมืองกรุงนี่ก็หลายไฟครับเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงเลยแหละครับแพนเค้กเกียรติธงยศหรือว่าเกียรติวิทยารายนี้ครับใช่ครับคู่แรกได้อยู่ช็อตสวยๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับมาดูความสวยงามศิลปะแม่ไม้มวยไทยของผู้หญิงกันบ้างครับคู่แรกดูต่างชาติได้ดูช็อตเด็ดได้ดูมวยน็อกมวยมันแบนแบบนี้นะครับในไทยไฟท์ลีกแบบนี้ขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีศูนย์รวมความบันเทิงรูปแบบกีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับอย่าลืมนะครับช่อง8วันอาทิตย์6โมงเย็นดูไทยไฟท์ลีกช่อง8วันจันทร์เวลาเดียวกันครับวันจันทร์นะ6โมงเย็นดูละครครับจันทร์ถึงพฤหัสเลยนะครับจันทร์ถึงพฤหัสนะครับวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับมวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าโอ้โหชื่อนี้ก็กินขาดนะครับก็เป็นละครคอมเมดี้เบาสมองนะครับดูแล้วนี่ก็ดูได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีขุนพลขวัญใจคนไทยด้วยนะพี่มาศรู้จักไหมพี่มาศรู้จักสิโอ้ใครรู้จักเชยแย่เลยสามารถเพชรอรุณนะครับผมเขาทรายกาแล็กซี่เนี่ยสายทะลวงไส้นะยังมีเขาคอด้วยนะครับนี่ก็อดีตแชมป์โลกเหมือนกันแล้วก็ยังมีพี่สมจิตด้วยนั่นไงไปแสดงละครไงเรา2คนเลยยึดโต๊ะผู้บรรยายนะแม่จะมาเลื่อยขาเก้าอี้ลูกพี่แล้วนะก็ติดตามได้นะครับนะส่วนในนักแสดงนี่ก็ได้รุ่นใหม่นะครับนะอย่างคุณตะวันณวินวิทย์นะครับซึ่งก็เป็นอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยด้วยนะยังมีคุณธัญญาอาสยามนะยังมีนางเอกใหม่อย่างคุณแตงเมนะครับเมธาวีรวมไปถึงคุณปออันนบนะก็ย้ำอีกครั้งนะครับละครมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้านี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงพฤหัสครับนะ18นาฬิกาอ่ะก็แพนเค้กนี่หน้าตาน่ารักนะหน้าตาดีทั้งคู่ครับดูการรำไร้ไหว้ครูก็สวยงามเลยครับแน่นอนแล้วครับมวยไทยครับจิตวิญญาณครับมวยไทยคือศาสตร์และศิลป์ครับการรำไร้ไหว้ครูนี่แหละครับคือศาสตร์และศิลป์ครับโอ้ดูว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่นะดูจากตรงนี้ครับเดี๋ยวดูว่าเกมการชกนี่จะออกมาแบบไหนนะครับคู่ที่2คู่เปิดหัวไทยไฟท์ลีกวีคที่6แล้วนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ครับโอ้น่าตกใจมากนะครับไฟ
ที่ได้ส่งเรคคอร์ดมาจากทางเรานะครับเพชรจรัสเนี่ยต่อยมา256ครั้งนะฮะโอ้โหชนะเนี่ย159แพ้85เสมอ12โอ้ต่อยมาเนี่ย250กว่าครั้งอ่ะพี่เอกกำศึกมันหนักนะครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดนี่ไม่ธรรมดาครับส่วนแพนเค้กเองเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ก็จริงแต่ว่าโอ้ชื่อเสียงเรียงนามเธอนี่ในวงการมวยนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับรายนี้ครับคุณพ่อชอบมวยเลยครับแล้วก็คุณลูกก็ต่อยมวยนี่แหละครับชอบไปด้วยเลยครับส่วนเพชรจรัสมุมขาวนี่ก็เคยซ้อมอยู่กับอดีตแชมป์โลก WBC 2รุ่นนะครับอย่างสิริมงคลสิงห์มนัสศักดิ์ด้วยครับในเรื่องของการออกหมัดเนี่ยแน่นอนครับน่าจะได้เห็นหมัดเด็ดๆของเขาแน่ของเธอแน่นอนฮะโหแล้วเป็นคาดเชือกด้วยครับเดี๋ยวดูครับโดนแล้วเป็นยังไงครับโอ้มาถึงใส่กันเลยครับหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาครับเห็นหน้าตาสวยๆแบบนี้ตอนแรกว่าจะขอเบอร์คิดคิดใหม่ครับเอาละครับแม่ซ้ายไปทีครับโอ้ดูแพนเค้กต่อยหนักต่อยแรงครับใช้ความสดความดุครับเสียบเข่าไปโอ้เปิดหัวมาน่ากลัวเลยครับโอ้โหอ้าวมีพลิกเหลี่ยมครับแต่ว่าเพชรจรัสนี่อาศัยความเก่าครับพลิกขึ้นมาไม่ได้โกรธจะมาจากไหนนะครับแต่ว่าต้องใส่กันแบบนี้ครับนี่คือไทยไฟครับแทงเข่าซ้ายไปขวางหน้าไว้ครับแหมมือก็พยายามขวางพยายามกดหน้าของคู่ต่อสู้เอาไว้ครับก็ชิงความได้เปรียบกันนะครับขยับเดินบ้างครับเพชรจรัสหมัดที่ว่าเด็ดเนี่ยยังไม่ถึงนะต่อยไม่ถึงเลยครับเอ้าโดนหมัดของแพนเค้กอีกแล้วครับแพนเค้กมาเป็นชุดไหวไม่ไหวครับไม่ไหวมาเป็นชุดครับโอ้โหดูแพนเค้กนี่ไปโกรธใครมาครับเนี่ยโอ้โหชื่อน่ารักเหลือเกินครับแต่หมัดโคตรน่ากลัวเลยครับแพนเค้กเตะซ้ายเข้าไปครับหมัดรัวๆมารัวๆมาแล้วเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอ้าวอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหพายุอะไรเอ่ยพายุหมัดเหรอครับมาทั้งหมัดทั้งแข้งเอาต้องพยายามเอาตัวรอดไปก่อนนะครับสำหรับเพชรจรัสรุ่นน้องเนี่ยมาแรงเหลือเกินครับกาดถึงสูงครับยังไม่เห็นหมัดเด็ดๆของเพชรจรัสเลยนะครับเอาต่อไปบ้างเอาครับเจอเข่าอีกแล้วพลิกเหลี่ยมมาโอ้โหดูความแข็งแรงครับของแพนเค้กล้มทั้งยืนไปเลยเนี่ยครับชกสนุกชกดุแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายครับสกิดเข้ามาครับสกิดมาติดหมดครับที่เพจไทยไฟท์นะครับให้โอกาสทุกท่านครับที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับน้องๆหนูๆครับตีครับเตะมาครับเพชรจรัสโดนเสียบคืนขวางเอาไว้แล้วต่อยซ้ายยังไงตอนนี้พาทัวร์แล้วแพนเค้กพาทัวร์แล้วครับไปไหนไปด้วยครับบิดก็โดนบิดลงไปครับโอ้ก็เรียกได้ว่าดุดันจริงๆนะครับยกแรกเปิดมาของแพนเค้กดูเจ้าตัวเนี่ยต้องการที่จะจบเกมแบบไม่ครบยกในยกนี้แล้วโอ้โหเอาละครับโอ้หัวนี่ฟาดพื้นหรือเปล่าครับแม่ยังรอดไปได้ครับยกแรกเดี๋ยวกลับมาตามมาต่อครับพักครู่เดียวมาที่ Beat Active by Tech Buri นะครับอยู่ที่ Thai Fight Arena โอ้โหดูจังหวะออกหมัดของแพนเค้กครับเปิดเกมมาดุดันเหลือเกินเนี่ยมีหมัดต่อยมาเข่าเนี่ยคล้องคอเสียบเลยครับโอ้ยังว่าครับประสบการณ์สูงเนี่ยแต่ว่าร่างกายเนี่ยก็ใช้มาเยอะครับเจอกับรุ่นน้องครับอย่างแพนเค้กนี่ดุดันเหลือเกินครับนี่ครับจังหวะต่อยหมัดครับเหวี่ยงซ้ายขวาครับโอ้ดีว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับจะโดนกกหูบ้างนี่ครับโอ้โหหมัดนี้นี่เต็มๆหน้าเลยครับโอ้แต่ก็ยืนด้วยใจจริงครับทางด้านเพชรจรัสพยายามที่จะออกอาวุธสู้นะครับดูครับวงในนี่ก็รูปร่างดีครับและที่สำคัญนี่ครับโอ้โหมีลูกเหลี่ยมมวยความแข็งแรงตรงนี้ด้วยครับในยกที่2จะเป็นอย่างไรครับในยกนี้โอ้พี่โจรายงานมาครับคู่แรกจอชินอูครับว่าทำไมไปง่ายเหลือเกินข้อมือหักเลยนะฮะ
โอ้ใส่กันแบบนั้นเลยครับโอ้โหใส่จริงเจ็บจริงครับที่นี่ครับไม่มีสแตนด์อินแล้วครับแต่บนเวทีดูครับเดี๋ยวดูครับถ้าสุดท้ายมองเครื่องรุ่นน้องไปแล้วนะครับก่อนจากยกแรกครับยก2ขึ้นมาต้องเอาคืนแล้วครับรุ่นพี่อย่างเพชรจรัสโอ้เอาละครับเพชรจรัสเริ่มที่จะตั้งทรงตัวเองได้บ้างครับขยับมาโอ้โหเจอแข้งยาวๆอีกโอ้ดูครับหมัดของแพนเค้กอาวุธเนี่ยหลากหลายเหลือเกินครับและที่สำคัญนี่ครับโอ้ดูแข็งแรงกว่าเลยครับจะทำยังไงดีครับทางด้านเพชรจรัสจะแก้เกมอย่างไรครับแพนเค้กนี่ก็ขยับคู่ต่อวงในมาต่อยหมัดอีกเอาละครับชุดนี้รอดไม่รอดครับชุดนี้ยุดใหญ่มาอีกแล้วครับไม่เปิดโอกาสให้หายใจเลยครับโอ้โหตอนนี้ครับนึกอะไรได้แบบนั้นนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งเข่าครับแพนเค้กครับยกใหญ่แล้วเตะสักทีนึงเอาเพชรจรัสเพชรจรัสโดนอีกแล้วเพชรจรัสพยายามยังไงครับเอาโอ้โหบิดซ้ายก็ไปซ้ายบิดขวาก็ไปขวานะครับตอนนี้เพชรจรัสต้องเสริมความดื้อเข้าไปหน่อยครับเจอดุดันแบบนี้ครับโอ้ดูฮะเพชรจรัสต่อยหมัดไม่ดึงไม่ถึงอีกครับดูแพนเค้กก็ผ่อนลงมาหน่อยนึงครับจับได้โอ้ยฟันศอกไปอีกของมาแล้วโอ้เททิ้งลงไปครับรูปแบบนี้คนอยู่ข้างล่างเนี่ยเสียเปรียบเยอะนะครับจะเสียแรงเยอะมากโดนบ่อยๆเดี๋ยวดูครับลุกช้าไม่ช้าครับหมัดสวนคืนเหมือนกันครับหมัดขวาโดนแทงเข่าคืนมาเพชรจรัสเพชรจรัสมาหรือเปล่าครับขาอยู่นะเช็คชื่ออยู่นะโอ้ไม่ขาเลยครับตอนนี้ครับลุกขึ้นมาครับโอ้โดนไปหลายขนาดเหลือเกินสะสมเลยครับเตะซ้ายครับแพนเค้กแพนเค้กยังไงต่อครับขวางหน้าและเทกแล้วโอ้โหล้มกิ้งล้มหงายครับตอนนี้นี่กรรมการพัฒนันครับเริ่มที่จะจ้องเขม็งมากขึ้นแล้วครับก็ต้องดูถึงความปลอดภัยของนักมวยด้วยครับเพชรจรัสโดนมาอีกแล้วแพนเค้กแม่ยังรอดไปได้ครับยกที่2โอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องจริงครับเดี๋ยวก็ไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาภาพช้ายุคที่ผ่านมานะครับแฮนเค้กก็ยังคงเดินเกมได้อย่างดุดันเหลือเกินจังหวะต่อยหมัดครับฮุกซ้ายครับตามด้วยขวามีแข้งซ้ายตามมาอีกทีครับดูวันนี้แพนเค้กดุเหลือเกินครับเดินเข้ามาสาวหมัดครับโอ้โหมาเป็นชุดทีเดียวครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมเพชรจรัสด้วยนะครับโอ้ทำท่าจะไปไม่ไปครับโดนทุกอย่างจริงครับหมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องไปเลยครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ด้วยหัวใจจริงเนี่ยแล้วก็จังหวะพลิกเหลี่ยมไปเสียบเข่ามาครับของแพนเค้กครับเนี่ยจังหวะต่อยแล้วก็หืมศอกครับเอาละครับยกนี้นี่จะเผด็จศึกได้หรือไม่ครับแพนเค้กเดี๋ยวติดตามดูหลายขนาดเหลือเกินแล้วครับในช่วง2ยกที่ผ่านมาของเพชรจรัสนะครับเดี๋ยวดูครับยกนี้ยก3ฮึดกลับมาแล้วเอาอะไรมาสู้ครับเตะจ่อล่างไปครับเตะซ้ายครับเพชรจรัสแพนเค้กเตะซ้ายมาวงในครับสับเอาเลยครับศอกแทงเข่าซ้ายยัดเข้าไปอีกครับแพนเค้กแหมดูยกนี้นี่แพนเค้กครับจะจัดให้น็อกให้แฟนมวยได้ประทับใจกันเลยหรือเปล่าครับเอาครับนี่ครับมาเป็นชุดอีกแล้วครับโอ้ค้ำแล้วฟันเลยครับศอกขวาอยู่ที่เพชรจรัสเหมือนกันนะครับหมัดก็ยังทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับเพราะเพชรจรัสเนี่ยเอาเจอหมัดอีกแล้วครับกดมาเสียบครับโอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่าเสียบยอดอกทีเดียวโอ้เกือบเลยไปถึงเข้าปลายคางครับลูกเสียบลูกเข่าของแพนเค้กครับแกเร่งมาตั้งแต่ 1-2 แล้วนะครับจะปิดบัญชีแต่ว่าเพชรจรัสแกยังดื้ออยู่ครับแต่ก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับ
ค่อยๆลุกขึ้นมาครับค่อยๆลุกขึ้นมาครับเดินเข้าหาแล้วครับเพชรจรัสครับเจอซ้ายครับเตะขึ้นเหมือนกันครับพยายามล้วงลำตัวโดนถีบเอาไว้หมัดขวาครับเจอหมัดซ้ายของแพนเค้กปอแปรพอสมควรแล้วครับแหมสะสมอะครับโดนเยอะเหลือเกินที่มุมของแพนเค้กนี่ก็ยังอยากจะให้แพนเค้กเนี่ยบู๊อยู่นะครับแต่ว่าแพนเค้กเองก็เร่งมาเยอะครับตั้งแต่ช่วงยก1ยก2ครับเนี่ยก็สายความแข็งแรงตรงนี้ครับมีเตะมีต่อยแล้วก็เททิ้งลงไปแบบนี้ฮะโอ้ดูเพชรจรัสเนี่ยแทบจะไม่อยากจะลุกขึ้นมาแล้วครับมาถึงชั่วโมงนี้ได้ดูแพนเค้กดีกว่าแน่ครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมเพชรจรัสด้วยนะครับที่โอ้โหดื้อแล้วพยายามสู้ตลอดนะครับโดนเสียบอีกแล้วแม่กดมาเสียบเลยครับอ้าวเตะขึ้นไปครับโอ้โดนเยอะแต่ก็พยายามจะสู้ครับสู้หัวจิตหัวใจของเพชรจรัสด้วยครับโอ้โดนหลายขนาดจริงๆครับดูขยับต่อครับแพนเค้กราคายังไม่ดังก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปครับเอาสอบอีกเทลงไปอีกโอ้แม่โดนเยอะจริงๆครับวันนี้กรรมการก็ยังให้โอกาสครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้แพนเค้กนี่ต้องรีบก้มลงไปกราบเลยนะครับวันนี้นี่โอ้ทำหน้าที่กันได้อย่างสุดยอดครับแพนเค้กบนเวทีนี่ก็พยายามโชว์ฝีมือเต็มที่นะครับทั้งหมัดเท้าเอาสอบขณะที่เพชรจรัสครับก็ไม่อยากจะทิ้งตัวครับให้เสียฟอร์มครับก็พยายามเนี่ยดูภาพช้าๆชัดๆอีกครั้งนึงครับโอ้จังหวะจับแล้วมาจามศอกครับของแพนเค้กครับนี่มีหมัดขวาเนี่ยต่อยน้ำกระจายเลยนะครับก็พยายามจะเข้าให้ใกล้ที่สุดนะครับโอ้แล้วก็เจอกดมาเสียบครับจังหวะนี้เนี่ยก็มีหมัดเหมือนกันนะครับเพชรจรัสแต่ว่าความหนักแรงเนี่ยสู้แพนเค้กไม่ได้เลยครับเนี่ยวงในมาพลิกเหลี่ยมครับโอ้โหเรียกได้ว่าล้มทั้งยืนไปเหมือนกันครับโอ้โหเนี่ยโดนเยอะนะครับโดนเข่าเนี่ยกดมาครับกดแล้วเสียบเข้าไปครับโอ้โหหน้าตาดีมีทุกลูกเลยครับแพนเค้กครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งมีทั้งเข่าครับโอ้โหชื่นชมเลยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะประกาศผลการตัดสินนะครับอยากจะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นะครับนักมวยทางเมียนมาเนี่ยได้มีอาการบาดเจ็บแขนหักครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับทางไทยไฟท์ลีกทีมเนี่ยก็นำพาส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วครับแจ้งเพื่อแฟนคลับจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเอาละครับนี่คือผลการตัดสินของคู่นี้ครับ and the winner is from red corner pancake from นครพนมก็เป็นทางด้านแพนเค้กนะครับที่แข็งแกร่งกว่าครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปโอ้ผลงานเนี่ยต้องบอกว่าติดตาแฟนมวยไปแล้วครับเอาครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามวยชายนะครับค่าเชือกพิกัด69กิโลกรัมพักครู่เดียวครับก่อนที่เราจะกลับมามันกันต่อผมขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักชกทั่วประเทศนะครับถ้าคุณเป็นนักชกผู้มีความมั่นใจในสไตล์เดินหน้าฆ่ามันนะครับมาร่วมแสดงฝีมือบนเวทีไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงถ้าคุณมีสไตล์นี้เชิญเข้ามาสมัครนะครับมาร่วมห้ำหั่นกับเราได้ที่เวทีนี้ติดต่อได้ผ่านทางทุกช่องทางนะครับเอาละครับกลับมาลุยกันต่อครับกับมวยคู่ชายนะครับซูเปอร์ไฟท์เป็นการคัดเลือกผู้มีฝีมือเข้ามาชกมวยรอบในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับ weight in at 69 กิโลกรัมFrom White Corner จากอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเข้ามาด้วยจิตวิญญาณของนักสู้ขอเสียงต้อนรับ and please welcome เพชฌฆาตแห่งหนองแสงเพชรวาปีไอแลนด์มวยไทยและนักมวย from Black Corner มาจากอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเขามาเพื่อคว้าชัยชนะเท่านั้นนะครับขอเสียงต้อนรับ and please welcome มหาการจากวังทองซุปเปอร์แบงค์ชมแควยิ้มสวัสดีครับ
เดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการเรียบร้อยแล้วนะครับคู่นี้นี่69กิโลกรัมครับโดยมีกรรมการวิตริศแสงอรุณครับนี่รูปหล่อเลยทีเดียวนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลครับกรรมการภูกิจพรหมประยูนและกรรมการพัฒนันพงษาปานก็เดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วนะครับคู่นี้ก็น่าจะดูเดือดเหมือนเดิมครับมากันในพิกัด69กิโลกรัมไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันครับนักมวยคนนี้เนี่ยอายุเบญจเพสครับปีนี้25ปีจากอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนี่ครับเขาคือเพชรวาปีไอแลนด์มวยไทยนะครับเจ้าของฉายาเพชรฆาตแห่งหนองแสงมาพร้อมกับส่วนสูงเนี่ย181เลยครับชกมาทั้งสิ้นเนี่ย57ครั้งชนะ39แพ้14เสมอ4เมื่อวานนี้เนี่ยก็ชั่ง69กิโลกรัมนะครับส่วนนักชกมุมดำนะครับนักชกมุมดำรายนี้นี่26ปีครับ69กิโลกรัมเท่ากันนะครับสูง175 44ครั้งชนะ35แพ้7ครั้งแล้วก็เสมอ2ครั้งมหาการจากวังทองครับซุปเปอร์แบงค์ชมแควยินจากพิษณุโลกนะครับรายนี้ครับอำเภอวังทองพิษณุโลกครับอายุนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับเป็นซุปเปอร์แบงค์เนี่ยที่แก่กว่า1ปีครับ25ขณะที่ส่วนสูงเนี่ยเป็นเพชรวาปีครับสูงกว่า6เซนติเมตรด้วยกันประสบการณ์นี่ก็พอๆกันนะครับคู่แรกนี่ลอกกันแขนหักไปเลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับโอ้โหสาวๆใส่กันมันเหลือเกินคู่นี้เดี๋ยวรอติดตามครับความมันที่จะเกิดขึ้นเป็นในรูปแบบลักษณะแบบไหนบอกได้คำเดียวว่าอย่ากระพริบตาครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับความมันที่เกิดขึ้นความสุขที่มอบให้กับแฟนหมัดมวยครับขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับรำไล่ไหว้ครูบริกรรมคาถาครับนึกถึงครูบาอาจารย์ครับมวยไทยของมีครูเลยครับสำหรับในรายการไทยไฟลีกวันนี้นะครับก็ยังมีให้ชมกันอีกถึง4คู่ด้วยกันนะคู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของมวยรอบกันบ้างครับทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับจากมวยต่างชาติต่อยกันครับเป็นมวยหญิงแล้วก็คู่นี้ครับกลับมาที่มวยชายแล้วก็คู่ต่อไปนี้ครับหลังจากคู่นี้ครับก็เป็นเข้าสู่บรรยากาศของมวยรอบกันบ้างนะครับแล้วก็สำหรับสัปดาห์หน้าครับในรายการไทยไฟท์ลีกของเราครับสังเวียนเลือดของตัวจริงก็มาร่วมลุ้นกันต่อนะครับไฟท์ที่2ของรุ่น61กิโลกรัมชายนะครับในสาย A ครับมีฟ้าสยามเจอกับหนุ่มโคราชเขี้ยวเพชรนะปะทะกับทางด้านเพชรสำราญส่วนสาย B ครับยังมีเพชรแม่ริมครับแลกเดือดกับพยัคฆ์ฮิรันและขุนศึกเล็กครับที่ฟอร์มดีมากนะครับในไฟแรกก็จะเจอกับซุปเปอร์บอลที่ชนะมาเหมือนกันครับรวมไปถึงในไฟที่2ของรุ่น63กิโลกรัมในสาย A ด้วยครับโดยสัปดาห์นี้เนี่ย63กิโลกรัมครับสาย A ก็จะมีทำการแข่งขัน1คู่ครับส่วนสาย B เนี่ย2คู่ก็จะยกไปในสัปดาห์หน้านะครับชัยบุรีมาแล้วนะครับหรือว่ากุหลาบขาวสจ.ปิ๊กอุทัยครับก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นชัยบุรีนะฮะจะเจอกับปักธงชัยที่คว้าชัยมาเหมือนกันครับรวมไปถึงทั้งซุปเปอร์ไฟท์ครับทั้งมวยชายมวยหญิงมวยต่างชาติครับจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับ9กรกฎาคมครับ18นาฬิกาก็รำไล่ไหว้ครูกันเสร็จเรียบร้อยครับเทียบสัดส่วนตรงนี้ครับแหมคนนึงได้หนายคนนึงก็ได้ลอยนะครับดูแล้วเนี่ยมุมดำหมัดน่าจะหนักพอสมควรนะครับดูจากช่วงหัวไหล่ขณะที่เพชรวาปีครับมุมขาวเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นทรงไหนครับตามรายงานที่แจ้งมาเนี่ยบอกมวยเข่าเหนียวครับแต่ว่าในการพันเชือกคาดเชือกแบบนี้ครับการใช้หมัดเนี่ยถือว่าได้เปรียบมากนะครับก็ถอดมงคลกันมาครับก็กรรมการวิตริศนะครับเรียกมวยทั้งคู่มากลางเวทีเอาละครับยกแรกกับมวยคู่ที่3ของเราพิกัดใหญ่หน่อยนะครับ69ก็มีโอกาสนับน็อกเลยครับ
โอ้ยแม่มีศอกกลับด้วยครับเอ้ากลับมากลับไปครับโอ้เอาละครับอย่างนี้ได้ดูของดีแน่นอนครับคู่นี้โอ้ชอบแบบนี้แหละครับตรงกลับมากลับไปครับเดี๋ยวดูใครจะหลับครับท้าทายกันแบบนี้ครับเอาสิเอาสิเตะต่อยขวาเตะซ้ายครับเดินขยับเข้ามาอย่าให้ห่างอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆต่อยลำตัวโอ้เนี่ยถ้าวอร์มมาไม่ถึงครับฟิตมาไม่ดีนี่มีโอกาสหล่นได้ครับเอ้าสอกกลับไปอีกแล้วเพชรวาปีโอ้ซูเปอร์แบงค์นี่ก็ดูแล้วนี่แหมไปสอกกลับใส่เขาก่อนนะโอ้เลยโมโหเลยครับไปกระตุกเนื้อเสือเลยเปล่าแล้วครับแบบนี้ครับเตะซ้ายเข้าไปครับจังหวะตอนนี้ยังไม่โดนเอาซ้ายโดนขวามาแล้วเมาแล้วเซหรือยังเซลงกลางหรือเปล่าโอ้โหดูครับเอาแล้วโอ้คู่นี้ดูเดือดอีกแล้วครับเสียบเข่าไปโอ้แหมเททิ้งไปอีกครับเกือบไปแล้วนะครับเพชรวาปีโดนหมัดเห็นเลยนะครับขาสั่นเอียงติดเชือกไปเลยติดใจหรือเปล่าครับซุปเปอร์แบงค์นี่อยากเอาอีกโอ้ยล่วงเลยครับแม่ลุกเร็วแม่เดี๋ยวกรรมการต้องนับครับโอ้โหนี่แหละครับหมัดมวยครับในรายการไฮไฟของเราครับโอ้โหนี่หมัดฆ่าเชื่อครับต่อยไปดิล้มทั้งยืนเลยนะครับเต็มดูดิหลอดไม่หลอดครับมาครับแม่พยายามจะเข่าลอยไม่โดนต่อยหมัดอีกวงในมาเสียบโอ้เอาละครับหลอดไม่หลอดครับเสียบเข่าอีกโอ้มาชุดใหญ่เลยครับไม่รู้ไฟกับพิบหรือเปล่าชุดใหญ่ไม่รู้ไฟกับพิบหรือเปล่าแต่เสียบอยู่ตอนนี้เสียบอยู่ครับเอาแทงขึ้นฟื้นแล้วเสียบไม่เสียบนี่สับก็เลยครับไม่เสียบดีกว่าโดนเสียบยัดเข้ามาดอกนี้ครับดูครับเสียบแต่ละทีเล่นเอาโยเหมือนกันนะครับเข้าไปที่ยุ้งข้าวครับโอ้ซูเปอร์แบงค์เนี่ยดูมั่นใจขึ้นเลยครับมัดขวามาอีกแล้วโอ้โหดูครับการต่อยเนี่ยดูมั่นใจฮะแต่ว่าก็ยังต้องวัดดวงกันอยู่นะครับโอ้ใครมาดีกว่าโอ้หมัดไม่โดนต่อยมาเนื้อครับแม่ง้างโอ้เอาไม่แม่นโดนบวกเอาแล้วครับใบหน้าเพชรวาปีเนี่ยได้เปรียบเรื่องว่าครับศอกซ้ายอีกทีนึงโอ้จะไปทำเขาครับพอโดนบวกหมัดมาทำท่าหน้าตาเย่เกเหมือนกันนะครับโอ้คู่นี้มีได้มีโดนทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูครับอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นศอกไม่โดนหมัดซ้ายหมัดขวาครับหมัดมาหมัดโดนไม่โดนออกไว้ก่อนโดนไม่รู้ออกไว้ก่อนครับเสียบไม่เสียบแทงขวาก่อนจ่าครับโอ้โหถ้านักมวยลมไม่จับผมนี่แหละครับลมจะจับครับพักแป๊บเดียวครับจุดเดือดไปแล้วนะครับคู่นี้สนามซูเปอร์แบงค์กับเพชรวาปีครับนี่จังหวะซูเปอร์แบงค์ง้างครับดอกนี้ไม่โดนครับง้างมาจากเมืองกาญจนบุรีเลยทีเดียวครับหมัดของเขาเนี่ยแล้วก็หมัดซ้ายครับตามมานี่โดนเต็มหน้าเลยครับขวาเข้าอีกทีครับเข้าซอกคอโอ้ง้างต่อยได้สวยงามครับหมัดนี้นี่เต็มหน้าเลยครับจังหวะแรกที่เมานะครับโอ้หมัดนี่แม่นๆเลยครับเนี่ยหมัดที่เมาครับต่อยขวาไปดีไม่โดนลูกตามนะครับหลังจากนั้นนี่เพชรวาปีก็พยายามที่จะสวนคืนขวางมาครับแล้วก็นี่ครับหมัดนี้ครับล้มทั้งยืนครับโอ้เรียกได้ว่าหงายท้องลงไปเลยครับดีว่ายังประคองสติขึ้นมาได้ครับแม่กรรมการวิตริศนี่ก็ล้มไปด้วยครับพยายามที่จะซูเปอร์เซฟครับโอ้เพชรวาปีนี่โดนไปเต็มหมัดครับก็ลุกขึ้นมาหลังจากนั้นนี่ก็ได้ลุ้นเลยนะครับโดนเข้าไปก็ยังอดทนได้ครับนี่ฮะแล้วก็มีสวนมาจนทางด้านซูเปอร์แบงค์โอ้เป็นไงยกนี้พี่เอกยกแรกครับได้ดูช็อตเด็ดๆไปแล้วครับเดี๋ยวยกนี้ครับโอ้โหจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวดูครับช่วงท้ายๆเกมรู้สึกว่าแหมมีจังหวะหมัดสวนทำได้ดีเหมือนกันนะครับเพชรวาปีครับอ้าวยกนี้มาคึกเลยครับ
คึกเลยครับเตะเข้าไปเจอแข้งซ้ายขึ้นเหมือนกันครับวงในอ้าวไม่ตีแยกเลยครับแยกเร็วเลยละช่วงให้น้ำอยู่นะครับต้องบอกว่าซูเปอร์แบงค์เนี่ยเรียกว่าจะหายใจทั้งเหงือกอยู่แล้วนะครับยกแรงนี่เร่งเยอะครับต้องดูครับว่าจะผ่านไม่ผ่านจะรอดไม่รอดครับตอนนี้เพชรวาปีเนี่ยต้นน้ำมาแรงเลยครับขยับเดินเบียดเกมต่อครับกดดันไปเรื่อยก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นเลยครับยกแรกในใส่กันไปหมดเกือบหมดแม็กครับเอาแข้งขวาวิธีนึงหมัดมาแข้งไม่โดนอีกครับเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้ครับมันจะมีพลิกผันหรือเปล่าครับเสียบซ้ายเสียบอีกทีนึงครับยกแรกเป็นเรื่องนะยกที่2อาจจะเป็นหนังคนละม้วนก็ได้ยกที่2นะครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับเข่าลอยมาเลยครับกระโดดใส่แบบนี้ครับแต่ยังโดนไม่เต็มนะครับขยับเข้าไปครับเจอนี่ครับโอ้ก้าวเข้ามาเสียบเลยครับต่อยลำตัวเตะขวาไปสับอีกทีนึงเอาโดนแล้ว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 ยังไงเลี้ยวซ้ายไหมเลี้ยวขวาหรือเปล่าโอ้เอาแล้วอาการชักจะน่าเป็นห่วงขึ้นมาแล้วครับซูเปอร์แบงค์โอ้โดนเข้าไปแล้วนี่อาการไม่ดีครับโอ้ดูครับยิ่งต่อยยิ่งแรงจริงๆครับตอนนี้มาเป็นชุดเป็นวาปีเดินปั๊มในโอ้โหตอนนี้นี่สถานการณ์มันกลายเป็นว่าซูเปอร์แบงค์ครับตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากซะแล้วครับโอ้เลี้ยวแรงนี่ดูจะหมดลงไปเยอะฮะดูไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับดูไปพร้อมๆกันครับพระเอกจะตกมาตายหรือเปล่าครับตอนนี้พระเอกฟื้นแล้วพระเอกต่อยหมัดพระเอกต่อยซ้ายพระเอกต่อยขวาโดนแข้งครับอ้าวเดินเข้าไปครับเจอแข้งเหมือนกันเจ้าต่อยท้องขึ้นไปครับโอ้หลายตลบเหลือเกินโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่ครับโอ้พลิกไปพลิกมาโอ้โหเอายังลุกขึ้นมาครับยังลุกขึ้นมาครับเป็นวาปีโอ้ทำท่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เกือบจะชนะน็อกได้ด้วยทำเขาออกอาการแล้วแท้ๆแต่ตัวเองครับเอายังไงครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดมาชุดใหญ่ครับเรียบร้อยโอ้โบกมือเลยครับกรรมการตอนแรกแข่งสู้แบงค์เนี่ยไปตีตั๋วที่บขส.จะกลับบ้านอยู่แล้วนะครับสุดท้ายครับดูเธอกับมาใหม่ครับทีนี้กลายเป็นว่าส่งเพชรวาปีกลับบ้านแทนครับโอ้โหนะนี่ครับสะใจครับเกือบตายครับแต่ว่าก็ฟื้นขึ้นมาโอ้สุดๆจริงๆครับซุปเปอร์แบงค์ชมแควยิ้มโอ้ทำท่าจะดีขึ้นมาแล้วนะครับเพชรวาปีแต่ว่ามาเจอหมัดเด็ดครับอยู่ๆก็ช็อตไปเลยนะไม่เกี่ยงอะไรครับผมโอ้เนี่ยครับจังหวะแบบว่าโดนเข้าไปศอกอะครับหน้าตาขมปีเลยครับโดนเข่าอีกครับโอ้มาได้หมัดนี้ฮะเหมือนจะพลิกเกมเลยนะครับนี่ครับพู่ไปเลยครับโอ้จุกอะครับโดนลำตัวเข้าไปโอ้แล้วก็หลังจากนั้นครับชุดใหญ่มาเป็นของซูเปอร์แบงค์เลยครับจัดหนักจัดให้เลยนับแรกนะครับแล้วก็นับสองครับตี้ครับขวาโอ้เคลิ้มเลยครับเคลิ้มโอ้ดูครับเมาครับล่วงเลยฮะนี่กรรมการวิตาลิสนี่พยายามที่จะประคองศีรษะเอาไว้นะครับนี่ครับหมัดขวานี่น้ำกระจายครับโดนซ้ายอีกแล้วขวากดด้วยอีกทีเจ็บอยู่เจ็บไปทั้งคู่นะแต่สุดท้ายคนที่อยู่ก็คือซูเปอร์แบงค์ครับโอ้เนี่ยท่าทรหดของเขาครับต้องชื่นชมจริงครับให้ดูอีกมุมนึงนะครับนี่ครับจังหวะใส่ครับหมัดขวาแล้วก็แหมซ้ายหลังนี่ถ้าโดนเต็มๆนี่น่าคิดนะโอ้ช็อตสวยๆต้องปรบมือเลยนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากนี่ครับหัวจิตหัวใจของนักสู้ครับสุดThe winner by technical knockout black corner super bank from พิษณุโลกโอ้สุดยอดจริงๆนะครับกับการพลิกล็อกของเขาเดี๋ยวเรากลับมาครับคู่ต่อไปนี่เป็นมวยรอบหุ่น3กิโลกรัมในสาย A ครับพักคู่เดียวเอาละครับสำหรับมวยคู่ต่อไปนะครับกลับเข้าสู่ไทยไฟท์ลีกสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ของมวยรอบในรุ่นพิกัด63กิโลกรัมครับสาย A และนักมวย from White Corner จากอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับหนุ่มใต้ผู้กระหายชนะขอเสียงต้อนรับ and please welcome นักรบเมืองชุมพรยอดจากเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมเ
และนักชก from Black Corner เขามาจากอำเภอกระปอจังหวัดระนองครับเมื่อไฟแรกเขาพ่ายแพ้มาไฟนี้จึงต้องชนะเท่านั้นครับขอเสียงต้อนรับ and please welcome จอมบูองศาเดือดฟ้าลิขิต The Legend Arena เอาละครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของมวยรอบนะครับในศึกไทยไฟท์ลีกครับโดยคู่นี้ครับได้แก่กรรมการอรุณกุมุทชาตินะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่กรรมการให้คะแนน3ท่านครับได้แก่กรรมการภูกิจพรหมประยูนกรรมการถาวรเอ็งอุบลครับและกรรมการวิตริศแสงอรุณคู่นี้ก็มาสู่มวยรอบนะครับในพิกัด63กิโลกรัมสาย A ครับน่าติดตามมากๆนะครับเพราะว่าทั้ง2คนนี่สู้เพื่อความอยู่รอดครับไฟแรกนี่ก็ประสบความไม่แพ้มาด้วยกันทั้งคู่ครับไฟนี้เนี่ยจึงต้องการแต้มเป็นอย่างยิ่งครับใครชนะก็ถือว่าได้ไปต่อครับส่วนคนแพ้ก็ต้องบอกว่าลำบากจริงๆไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนเลยครับนักชกคนนี้ครับแหมอายุเนี่ย24ปีนะครับเจ้าของฉายานักลบเมืองชุมพรครับเขาคือยอดจักรเพชรพดุงชัยมวยไทยเจ้าของส่วนสูง167ซมครับต่อยมาทั้งสิ้น75ครั้งชนะ50แพ้20เสมอ5ในอดีตเนี่ยเคยเป็นแชมป์ชมรมมวยไทยจังหวัดชุมพรมาด้วยนะครับรวมไปถึงแชมป์มวยรอบ P1 ทัวร์นาเมนต์ส่วนมุมดำนี่ใกล้ๆกันเลยแหละครับชายแดนเขตจังหวัดที่ติดกันเลยครับชุมพรกับระนองครับมุมดำนี่จากกระเปอจังหวัดระนองนะครับ173ครับ63กิโลกรัม91ครั้งชนะ70เสมอ19แพ้2ครั้งครับ28ปีแล้วนะครับรายนี้ครับจอมบูองศาเดือดฟ้าลิขิตเดอะเลเจนด์อารีนาครับอันนี้คือการเทียบสัดส่วนนะครับฟ้าลิขิตนี่ก็อายุมากกว่า4ปีแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยมากกว่านะครับส่วนยอดจักรเพชรเนี่ยเข้ามาแทนนะครับเนื่องจากว่าแควน้อยชมแควยิมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับต้องพักรักษาตัวไปจึงจำเป็นที่จะต้องถอนออกจากรายการครับก็ให้ยอดจักรเพชรเนี่ยเข้ามาสวมสิทธิ์แทนเลยนะครับแล้วก็ได้คะแนนตรงนั้นไปเลยไฟนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสำคัญกับเขาอย่างยิ่งครับถ้าหากว่าสามารถเอาชนะทางด้านฟ้าลิขิตไปได้ครับโอกาสอยู่ต่อก็สูงครับขณะที่ฟ้าลิขิตเองเนี่ยก็เป็นตัวเต็งเหมือนกันนะครับพี่เอกแล้วก็มีประสบการณ์ในไทยไฟก่อนหน้านี้ด้วยครับนี่ครับก็ไหว้ครูกันครับในอดีตเนี่ยฟ้าลิขิตนะครับก็เพชรพังงันนะฮะหรือว่าพันพยักษ์นี่ก็เปลี่ยนมา 2-3 ชื่อแล้วนะครับปัจจุบันนี่ก็ใช้ฟ้าลิขิตก็ดูครับตัวเต็งงวดก่อนเนี่ยแม่กลายเป็นตัวเก่งไปซะก่อนครับผมก็ไปพ่ายกับชัยบุรีครับหรือว่ากุหลาบขาวนั่นเองฟ้าลิขิตเดอะเลเจนด์อารีนาครับสีเสื้อนี้ก็ของพี่วิวแล้วครับพี่วิวยอภาบุรพลชัยครับอดีตฮีโร่ทีมชาติของเราครับส่วนรายนี้อย่างที่ว่าครับเห็นหลายๆรายการแล้วนะมวยที่มาแทนเนี่ยโอ้โหเป็นม้ามืดจนไปถึงแบบว่าเก็บชัยชนะได้เรื่อยๆก็มีเหมือนกันนะใช่ครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเปิดตัวได้สวยงามขนาดไหนนะครับรับทางด้านยอดจักรเพชรดูรูปร่างสัดส่วนครับก็ฟ้าลิขิตเนี่ยดูลอยกว่าเล็กน้อยครับแต่ว่าส่วนหนาเนี่ยยอดจักรเพชรแน่นอนคู่ที่แล้วนี่ก็แหมตัวเล็กกว่าเนี่ยซัดตัวใหญ่กว่าหล่นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวดูคู่นี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นทีมงานของทั้ง2นักชกนะครับก็คงจะวางแผนมาให้ใส่เลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ายังไม่มีแต้มในไฟนี้ครับโอกาสในการที่จะอยู่รอดในมวยรอบไทยไฟเนี่ยเหนื่อยเลยครับเดี๋ยวมาดูครับมุมดำฟ้าลิขิตหรือว่าเพชรพังงานลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเคยชกในไทยไฟแล้วช่วงนึงที่หายไปก็ช่วงในโควิดนะครับตอนนี้กลับใหม่ครั้งครับระนองกับชุมพรครับชุมพรคือยอดจักรเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมครับเปิดมาเนี่ยทักทายกันแรงๆนะครับแม่คู่นี้ซ้ายกับขวานะครับพันพยักษ์หรือว่าฟ้าลิขิตเนี่ยมุมดำครับเอา
เจอหมัดของยอดจักรเพชรไปก่อนคุยดูขาดูระผักลำโค่นดิหนักแรงทั้งคู่นะเออดูสวดทรงอ่ะดูรูปร่างนะเนี่ยคือเป็นมวยประเภทจอมน็อกเอาท์แหละครับเดือดแน่ครับเดือดแน่ครับโหตีหนักๆเลยครับบิดแล้วดีครับบิดมาแล้วก็เตะครับไปตามแรงเหวี่ยงไปตามแรงแข้งครับเตะขวาคืนเหมือนกันครับไม่กลัวอยู่แล้วเจ้าที่เจ้าถิ่นแล้วไม่กลัวครับทีมเยือนบอกว่าไม่กลัวครับถ้ากลัวนอนอยู่บ้านไปแล้วครับแทงซ้ายตีขวาครับพยายามเสียบขึ้นเหมือนกันครับเอาละครับแม่ดูวันนี้ครับฟ้าลิขิตดูรัดกุมเลยนะครับไม่อยากที่จะเปิดเกมมาแล้วครับหมัดซ้ายไปทีนึงต่อยเขาเต็มใบหน้าครับแข้งซ้ายหนักแรงครับออกได้แน่นทีเดียวยอดจักรเพชรนี่ก็ถือว่าแข็งแกร่งพอตัวครับโดนแล้วนี่ยังเฉยๆครับคือด้วยหมัดขวาขยับเดินต่อนี่ครับต่อยหมัดขวาเข้าไปวงในเสียบโอ้ดูครับความแข็งแกร่งแข็งแรงครับแหมอย่างที่พี่เอกบอกเลยครับมวยที่มาแทนเนี่ยมักจะมีเซอร์ไพรส์เสมอขยับเข้าหาครับตาจ้องขมิ้งเลยครับบล็อกแทงได้เดินเข้าขยับเข้าไปครับหมัดโอ้หมัดซ้ายจิ้มครับหมัดซ้ายจิ้มน่ากลัวนะครับเจอแข้งหนักๆมาคืนแบบไหนคืนแบบไหนครับโดนมายังทอนคืนไม่ได้ครับเอาใหม่แล้วครับตั้งลำตั้งเกมกันใหม่ครับเดินขยับเข้าหาครับยอดจักรเพชรพยายามเตะล่างก่อนนะครับทางด้านฝ่ายลิขิตแต่ว่ายอดจักรเพชรไม่สนใจครับขยับเดินเข้าไปอาศัยความแกร่งนะครับเดินบดเลยเนี่ยยอดจักรเพชรตั้งกาสูงแม่ศอกไม่โดนมีหมัดด้วยครับหมัดซ้ายแม่แลกกันโอ้ต่างคนต่างมีหมัดน่ากลัวครับซ้ายแลกแข้งขวาขึ้นมาโอ้โหทันกันจริงๆครับวินาทีต่อวินาทีเลยทีเดียวครับคู่นี้โอ้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ตาต่อตาครับฟันต่อฟันครับเตะไปก่อนจะจิ้มคืนจะจิ้มคืนโดนเข่าลอยมาขยับเข้าไปครับดักแทงโอ้โหก้าวเข้าไปเสียบครับแต่ว่าตัวเองเสียจังหวะล้มมันนะครับไม่เป็นไรครับถือว่ามีความมุ่งมั่นที่จะออกอาวุธขยับเดินต่อยอดจักรเพชรเก่งไม่แน่แม่ดีว่าไม่โดนเตะสวนนะครับโอ้จังหวะเสียหลักนี่ถ้าซ้ายของฟ้าลิขิตมาเนี่ยแม่ถึงน็อกหรือเปล่าเนี่ยก็เกิดคำถามนะครับเอาซ้ายอีกทีนึงปล่อยหมัดมาครับเอาละตอนนี้ยอดจักรเพชรเดินเครื่องหนักแรงขึ้นโอ้โหแต่ฟ้าลิขิตนี่ก็โต้สวยนะครับยิ่งโดนยิ่งเดินหรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับยอดจักรเพชรยอดจักรเพชรมัน1 2แทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายครับตีคืนเหมือนกันครับแหมฟ้าลิขิตหมดยกครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อยกหน้ายก2ครับยกแรกมาแบบดูเดือดเร้าใจเลยนะครับไปดูภาพช้าที่เกิดขึ้นกับศึกมวยรอบคาดเชือกครับพิกัด63กิโลกรัมครับซ้ายครับของฟ้าลิขิตถือว่าโหดได้สวยงามเลยทีเดียวครับจังหวะเตะมาครับหลุดครับโดนลงโทษทันทีครับแต่ว่าก็ยังมีหมัดสวนมาครับยอดจักรเพชรซ้ายของฟ้าลิขิตเนี่ยถือว่าทำงานได้ดีมากนะครับในช่วงต้นๆยอดจักรเพชรนี่ก็โดนเข้าไปหนักเหมือนกันครับแต่ทุกครั้งที่โดนเนี่ยก็โต้คืนตลอดครับวงในเนี่ยว่าฟันศอกไม่โดนครับซ้ายก็ยังไม่แน่นพอนี่ครับแหมขวาแตะแล้วซ้ายตามทันทีครับแต่ว่าหมัดทุกซ้ายของยอดจักรเพชรครับถือว่าก็ออกเลี่ยงสวยงามเหมือนกันโอ้โหนี่ชิงไหวชิงพริบครับตาต่อตาฟันต่อฟันจริงๆครับไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวคงจะคลายความกดดันกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประเคนอาวุธกันหนักๆมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวดูครับอ้าววงในได้ไปเสียบไป1ทีครับยอดจักรเพชรเตะซ้ายครับฟ้าลิขิตนี่ครับทุบคืนเลยกุ้ยโอ้โหดูครับความมั่นใจในร่างกายนะครับยอดจักรเพชรแม้ว่าจะเป็นมวยแทงก็ตามครับแต่ว่าในเรื่องของอาวุธนี่ไม่เป็นรองเลยนะครับ
บีบเกมให้ฟาริกิจต้องถอยเอาละครับแม่เดินดีจริงๆโอ้ทั้งหมัดทั้งแข้งครับตอนนี้ฟาริกิจครับต้องพยายามตั้งรับจับท้ายดีครับแล้วก็สวนแม่แบบนี้ครับหมัดซ้ายพยายามตั้งลำสู้นะครับฟาริกิจครับไม่ไปอยู่ในเกมของยอดจักรเพชรเลยครับไม่ไปผีถามด้วยครับส่วนยอดจักรเพชรก็นี่ครับรั่นกองลบครับลั่นกองลบเดินเข้าหาครับโอ้นี่ครับโดนตัดจังหวะไปก่อนครับขึ้นมาเตะขวาต่อยหมัดเข้าไปวงในแทงเข่าตีคืนโอ้ก็ยังคู่ขี้สูสีมากๆเลยนะครับคนหนึ่งนี่ก็เดินดีบูดีขยันครับอีกคนก็แข้งซ้ายครับเอาครับแม่ต่อหมัดมาครับหมัดต่อหมัดนี่ครับเข่าก็แลกกันครับโอ้โดนกันทีต่อทีเลยทีเดียวอัดกันแบบไม่ให้แฟนมวยนี่หายใจเลยครับลุยต่อครับยอดจักรเพชรเอาเรื่องต่อครับเอาเรื่องครับคู่นี้ครับเตะเข้าไปต่อยหมัดขวาแทงเข่าซ้ายยอดจักรเพชรตีเข่าขวาฟ้าลิขิตว่ายังไงเป็นอะไรที่ลูกตาอาจารย์ดูให้หน่อยโอ้อาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับน่าจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาครับเดี๋ยวให้พักเกมสักครู่เดียวครับให้แพทย์สนามของเราครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติครับก็ต้องขึ้นมาดูหน่อยครับโอ้โดนอะไรเข้าไปครับที่บริเวณดวงตาเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับโดนตรงไหนหมัดแย็บครับแล้วก็หมัดขวาตามมานี่อ๋อจังหวะนี้ครับนิ้วครับก็ไปปาดเข้าบริเวณดวงตาครับก็เป็นจังหวะที่จะผลักออกไปครับจะผลักออกไปสู้ต่อได้ครับตามมาต่อเลยครับลุยครับโอ้แข้งหนักๆครับแทงเข่าซ้ายเข้าไปตีครับโอ้โหจังหวะเด้งสุดท้ายครับได้น้ำได้เนื้อเหลือเกินทางด้านของฟ้าลิขิตเอาครับเดินใส่ต่อครับยอดจักรเพชรแม่ฟ้าลิขิตจะเทแม่ดีว่าหลบทันนะครับไม่งั้นนี่เข่าเต็มหน้าแน่นอนดีที่พลิ้วเอาตัวรอดไปได้ไม่งั้นแล้วก็โอ้โหแม่จะเว้ยเอาเตะขวาเข้าไปครับหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโอ้ทำไมยกนี้เปิดตัวมาโหดเหลือเกินครับยอดจักรเพชรแต่ฟ้าลิขิตไม่ตกใจอยู่แล้วครับเก๋าเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ความสงบครับสยบความเคลื่อนไหวมาครับวงในเต้งตีโอ้โหดูครับลูกนี้ก็ถือว่าชัดเจนพอสมควรแต่ยอดจากเพชรนี่ไม่ถอยให้เลยนะครับขยับเดินเบียดหายใจลดต้นคอหาจังหวะยิงมา 1-2 แม่จะเคลียร์ขาล่างนะครับก็มีเสียหลักลงไปเหมือนกันหมายตอนนี้นี่เปรียบเสมือนกระทิงเกลียวที่คุ้มคลั่งทั้งคู่ครับตอนนี้ครับใส่กันแบบนั้นเลยครับแยกก่อนครับแล้วลุยกันต่อครับเตะหลุดเจอขวาทำโทษทันทีเตะซ้ายเข้าไปครับฟ้าลิขิตยอดจากเพชรว่ายังไงยอดจากเพชรเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาครับเตะล่างแทงซ้ายครับโดนต่อยลำตัวมาเตะซ้ายคืนโอ้นี่ถ้าใครอ่อนเนื้ออ่อนนมครับมีโอกาสที่จะเสร็จได้เหมือนกันครับยอดกับเพชรฮึดขึ้นมาอีกโอ้โหดูครับยกนี้นี่ก็เอาไปอีกครับ10คะแนนครับสวยงามมากเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมายังดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับว่าใครจะได้เปรียบกันครับจังหวะนี้ครับเปิดมาต้นยก2ครับถือว่าทำได้อย่างสวยงามเลยครับความดุดันของยอดจักรเพชรแล้วหลังจากนั้นครับซ้ายครับของฟ้าลิขิตก็มีเหมือนกันครับโอ้แล้วก็มีเสียบเข่ามาด้วยครับยอดจักรเพชรถือว่าลูกดุดันครับน้องๆที่อยู่ในประเทศไทยแห่งนี้นะครับถ้าคุณดูแบบนี้และคุณต้องการโอกาสครับสกิดมาติดหมดครับทักมาเลยที่เพจไทยไฟท์ออฟฟิเชียลครับยังเปิดโอกาสยังรับน้องๆอยู่นะเนี่ยแบบเนี้ยประเภทดูดันไม่เกรงใจใครแบบเนี้ยถ้าหากว่าคุณคิดว่าคุณเนี่ยสไตล์แบบนี้ครับโอ้ดูครับแม่คู่นี้นี่ก็เป็นมวยรอบด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยถ้าใครชนะเนี่ยโอกาสที่จะยังอยู่ในรอบครับยังได้ลุ้นอีกหนึ่งแมตช์เนี่ยมันสำคัญมากๆจริงๆครับ
ไม่มีใครอยากจะยอมนะครับไฟนี้เดี๋ยวดูยกนี้นะครับว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันครับตามมาต่อครับในยกที่3ยกสุดท้ายใส่กันต่อครับยกที่3ครับมากันเต็มที่เต็มถังหัวจิตหัวใจเนี่ยเกินล้านทั้งคู่ครับเดินเข้าไปครับหมายไปเตะเข้าแต่ตัวเองเสร็จโอ้แบกกระโดดกระโจนเข้าใส่เลยครับแต่ว่ามีหมัดนะครับคอยติดเบรกเอาไว้ครับหมัดของยอดจักรเพชรโอ้โหเสียงนี่ดังปักเลยนะครับแม่ต่อยเข้าไปเอ้าลุยต่อซ้ายมาฟ้าลิขิตแทงซ้ายไปขยับเดินครับแม่ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินจริงๆครับดื้อจริงๆฮะยอดจักรเพชรเนี่ยซ้ายมาอีกแล้วครับยกนี้นี่ดูฟ้าลิขิตครับจะขยันออกแข้งซ้ายมากขึ้นนะครับดื้อทั้งคู่หนักทั้งคู่ครับมวยคู่นี้ครับโอ้โหมาเจอกันถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินครับเตะซ้ายเข้าไปต่อยขึ้นแทงซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหละนองกับชุมพรครับก็ต่อยกันแบบนี้ครับลุยครับลุยครับขยับเข้ามาครับโดนเตะมาก่อนอ้าวแข้งยาวกว่าหมัดแข้งยาวกว่าหมัดครับโอ้เอาครับแม่โดนก็ยังเดินเข้าไปหาอยู่นะครับยอดจักรเพชรโอ้เกมนี่มันสูสีจริงครับถ้ายังมองไม่ออกแบบนี้ครับทีมงานของเราเนี่ยยังมีอีกหนึ่งยกนะครับสำหรับในไทยไฟท์ลีกถ้ายังตัดสินคนชนะไม่ได้ขยับเดินต่อยอดจักรเพชรแยบมาเตะขวาไปวงในมาแม่ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ตีในกันเท่าไหร่ครับเตะซ้ายเข้าไปครับขยับมาเอาคืนหรือเปล่าครับเจอทีมไปอีกยอดจากเพชรเจาะล่างแทงซ้ายจะตีครับไปติดซะแล้วครับโอ้ใส่กันมาถึงตรงนี้ครับก็ยังคงรักษาระยะของตัวเองได้ดีครับดูฟาลิคิดก็มั่นใจครับซ้ายครับโยกแล้วสับโอ้กระโดดเข่าลอยอีกทีครับเอาละครับแม่กรรมการจะออกคะแนนแบบไหนครับน่าคิดทีเดียวยอดจากเพชรนะดูว่าโอ้ดูครับเดินช้านี่โดนซ้ายนะครับเนี่ยฟาลิกิตนี่มั่นใจเลยครับถ้ายอดจากเพชรช้าลงนี่โอ้เสร็จแข้งซ้ายแน่นอนครับโอ้แล้วช้าเลยครับดูครับคิดช้าทำช้าเตะกันก็ไม่ถึงเลยครับทีนี้ครับขยับคืนบ้างครับฟาลิกิตขยับคืนบ้างครับจากเพชรก็แหมยอดจากเพชรยังไงครับยังไงครับขยับมาก็ดูครับโดนเตะซ้ายดิครับเอาคืนหรือเปล่าเอาคืนด้วยการเตะขวาครับถือว่าเป็นช่วงสำคัญนะครับตรงนี้ยอดจักรเพชรเนี่ยเร่งเครื่องมาเต็มกำลังตั้งแต่ช่วงยก2ครับยก1ยก2นี่เดินตลอดครับยกนี้มาถอยโอ้ดูครับทีมเป็นตัวลอยเลยทีเดียวครับโอ้ทีมยังสวยงามเลยครับเป็นช็อตสุดท้ายช็อตสวยๆก่อนหมดยกสุดท้ายยกที่3แล้วครับโอ้โหจังหวะจากเดินเข้ามาพอดีครับช้าๆอีกครั้งนะครับยกที่3รวมๆมาให้ดูครับจังหวะเตะเขาแล้วเสียหลักครับนี่ครับโยนเข่ามาเลยครับแต่ตัวเองก็เจอหมัดติดเบรกเหมือนกันนะครับนี่ครับอีกคนนึงโยนเข่าอีกคนนึงเจอหมัดเข้าไปถึงร้องโอ้โหเลยครับจังหวะเตะซ้ายแล้วนี่ครับเอาคืนด้วยการแทงเข่าซ้ายครับยอดจักรเพชรเตะซ้ายของฟ้าลิขิตยอดจักรเพชรแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโต้ด้วยเข่าครับแหมเกลือจิ้มเกลือเลยนะครับอะไรมาก็คืนแบบนั้นไปครับจังหวะที่ถีบช็อตสุดท้ายโอ้สวยงามครับมอนยันหลักครับนี่ครับศิลปะแม่ไม้และตอนนี้นี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner ฟ้าลิขิต from ระนองสรุปก็เป็นทางด้านฟ้าลิขิตนะครับที่เป็นฝ่ายชนะคว้าแต้มสำคัญไปครองเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชื่อครับพิกัด69กิโลกรัมท่านผู้ชมครับกลับมาเร้าใจกันต่อนะครับกับมวยชายซุปเปอร์ไฟท์ซึ่งเป็นการคัดเลือกหาผู้มีฝีมือเข้ามาชกในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับ Weight in at 69 กิโลกรัมFrom White Corner จากอำเภอภูสิงห์ from จังหวัดศรีสะเกษและสาเหตุที่มาชกวันนี้ครับก็เพื่อคำว่าชนะเท่านั้นขอเสียงต้อนรับ and please welcome จอมท้าชนเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือ I don't wanna cry
และสำหรับนักมวย from Black Corner มาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆครับเขามาเพื่อคว่ำคู่ต่อสู้เท่านั้นขอเสียงต้อนรับ and please welcome จอมตะบันจากโคราชภูมิอาจศึกมวยไทยเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการนะครับก็ใช้บริการกรรมการภูกิจพรามประยูนครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการพัฒนันพงษาปานและกรรมการอรุณกุมุทชาติคู่นี้เนี่ยเป็นซูเปอร์ไฟท์นะครับในพิกัด69กิโลกรัมก็เดี๋ยวมาดูครับว่าผู้ชนะเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะครับได้เข้าสู่ในมวยรอบไทยไฟท์ลีกของเราถ้าฟอร์มเข้าตานะดูรูปร่างแผ่นหลังตรงนี้ครับดูหนาปึ๊กทีเดียวครับนักมวยคนนี้ครับเขาคือเพชรนิยมลูกพญาพ่อลูกพ่อพญาเสือนะครับเจ้าของฉายาเนี่ยจอมท้าชนดูนี่หน่วยกล้าดีจริงๆครับนักชกวัย20ปีนะครับเดี๋ยวต้องชนให้สมฉายานะนะจอมท้าชนนะครับก็มาจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับจะของสูงๆเนี่ย182เลยครับแม่ช่างมาวานเนี่ยได้69กิโลกรัมนะครับชกมาทั้งสิ้น52ครั้งครับชนะ36แพ้15เสมอ1ไปดูคู่ชกของเขากันเลยครับคู่ชกมาในมุมดำนะครับเนี่ยเห็นเขาว่าเคยผ่านตัวแก่งมาด้วยนะคนนี้มุมดำนี่ก็เป็นนักมวยจากลูกหลานย่าโมโคราชครับจอมตะบันจากโคราชนะครับภูมิอาจศึกมวยไทยครับ60ครั้งชนะ42แพ้17และเสมอครั้งหนึ่งครับภูมินี่เคยเจอระดับเดมดินเซอร์มาแล้วนะครับหรือว่าเฮอร์ดัมที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้ครับนักมวยตุรกีก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการชกกับนักมวยต่างชาติครับเดี๋ยวมาดูไฟนี้ครับ69กิโลกรัมจะต้องใช้บริการกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับสำหรับไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้านะครับก็อย่าลืมนะครับก็ยังอยู่ในเมื่อรอบในรุ่น61กิโลกรัมในสาย A สาย B ครับรวมไปถึงในคู่63กิโลกรัมด้วยครับเดือดๆทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวมาติดตามกันเอาครับคู่นี้เริ่มต้นยกแรกเลยครับแม่ดูมุมขาวเนี่ยหนาปึกเลยนะครับทางด้านเพชรนิยมโอ้โหดูภูมิเนี่ยก็เรียกว่าประสบการณ์นะครับว่ามีพอสมควรแทกยับไปหมัดครับหมัดขวาเกือบโดนเขาไม่กลัวครับตอนนี้ใส่อย่างเดียวครับพยายามใส่อย่างเดียวครับเพชรนิยมหมัดขวาครับวงในจับได้ตีเข่าขวาไปครับจังหวะลมรันพันตูครับอีกคนได้ใหญ่ครับส่วนอีกคนนี่ประสบการณ์บนสังเวียนไม่ธรรมดาครับเอาครับสับล่างไปทีครับเพชรนิยมภูมิก็ประเภทสายบู๊อยู่แล้วครับเดินเตะล่างไปอยู่จดจ้องไม่ดีครับตัดล่างอีกทีครับแล้วยับอุ้ยแม่มาทุกซ้ายอีกนิดเดียวครับเกือบโดนกระโดงคางเหมือนกันเตะจ่อล่างครับโอ้คู่นี้ส่อแววครับส่อแววตั้งแต่หัววันครับเดี๋ยวดูครับแววที่ว่านี่ครบหรือไม่ครบ5ไม่ครบ3ยกครับขยับเข้ามาครับอย่าให้ห่างเดินเข้ามาหมัดขวาไปก่อนครับส่อคืนโอ้เพชรนิยมเนี่ยต่อยได้ดุดันนะครับแต่ว่ายังขาดในเรื่องของความต่อเนื่องภูมินี่ขยับเดินแล้วแม่จะฟันศอกครับยังไม่มีจังหวะโอ้ขวามาวงในกดครับก็ยังไม่มีอะไรครับจังหวะวงในตั้งเกมกันใหม่ครับหมัดนี้ไม่โดนครับหมัดซ้ายของภูมิเพชรยมต่อยคืนแทงเข่าซ้ายครับภูมิพยายามมีศอกมาสลับนะครับเดินขยับเข้าหาเข้าไปหมัดซ้ายโดนนะเมื่อกี้หมัดซ้ายโดนนะสัญญาณหายหรือเปล่าครับสัญญาณโทรศัพท์ยังมีหรือเปล่าครับติดต่อได้ไหมเสียบไม่เสียบเอาเจอเสียบขึ้นมาครับโอ้โหดูครับโดนหมัดนี่แกว่งไปแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านเพชรนิยมครับโอ้ดูภูมินี่ต้องบอกว่าได้ความมั่นใจนะครับทุกซ้ายทีนึง
ขวางหน้ามาแม่แล้วก็เททิ้งเลยครับโอ้โหดูอาการไม่ดีครับเพชรนิยมตัวใหญ่ล้มดังหรือเปล่าครับพี่เอกส่วนภูมินี่มาอย่างเลือดเย็นเลยครับเลือดเย็นๆครับดูครับขวางขวางเหรอขวางก็สับเซ่ไม่เสียบสับแทนครับขวางเขาก็สับศอกแทนครับโอ้โหเอาละครับอยู่ที่สติด้วยอยู่ที่กลยุทธ์ด้วยครับภูมิขยับเข้าหาครับหน้าผากขุดปูดหรือเปล่าครับเพชรนิยมโอ้ท่าไม่ดีแล้วครับเพชรนิยมเจออัปคัตซ้ายไปอีกโอ้ตอนนี้ต้องตั้งสติครับแล้วตัวรอดไปก่อนครับแล้วก็รอดยกแรกออกไปครับโอ้โหเกือบเหมือนกันครับเดี๋ยวไปพักให้น้ำครู่เดียวมาที่ไทยไฟท์อารีนานะครับโอ้โหภูมินี่ต้องบอกว่าสู้ดีมากครับจังหวะฮุกซ้ายแม่เกือบโดนนะช่วงต้นเกมเนี่ยบอกเลยครับว่าเพชรนิยมมาแบบมั่นใจเลยครับอาวุธเนี่ยหลากหลายดูดุดันครับแต่ว่าภูมินี่ในเรื่องของจิตหัวใจครับไม่กลัวอยู่แล้วครับดูจังหวะออกขวาครับของเพชรนิยมครับแล้วก็นี่ครับหมัดฮุกซ้ายครับโอ้โหถึงกับเมาครับเต้นเป็นไก่เลยครับโดนหมัดนี้เข้าไปโดนเข้าขมับนะครับหมัดฮุกซ้ายครับภูมิก็พยายามที่จะเผด็จศึกให้ได้ครับโอ้โดนหมัดเข้าไปเรียกได้ว่าแกว่งไปเลยครับหลังจากนั้นครับภูมิก็พยายามที่จะเดินบี้ให้สุดครับโอ้ดูว่ามันเป็นช่วงปลายยกนะครับอาจจะไม่ได้มีจังหวะมากเท่าไหร่เนี่ยจังหวะลุกไล่โอ้ยกแรกดูว่าได้ใหญ่และลูกเปิดเกมเลยนะครับเพชรนิยมครับโซนภูมินี่โหเลือดเย็นครับความเก๋านี่ไม่ธรรมดาครับยกนี้เดี๋ยวว่ากันต่อครับแต่ว่าเรื่องของอาวุธเรื่องของมวยไทยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับยกแรกที่ผ่านมาไม่สามารถบัญญัติตายาโอ้เอาเสียหลักล้มลงไปครับโอ้เอาละครับได้ฮือได้ฮาแล้วครับเตะขวาเจอหมัดคืนครับจะเทเขาไม่ล้มจับจับเอาจนได้อะดูสินี่แหละครับความเก๋าเกมครับของภูมิเป็นนิยมก็ต้องกล้าออกหน่อยนะครับโดนหมัดอีกแล้วหมัดกระแทกซ้ายต่อยหมัดมาเอาละครับ1 2ทำได้ดีเหมือนกันนะครับโอ้เพชรนิยมนี่ออกน่ากลัวครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยกล้าออกเท่าไหร่ครับหมัดซ้ายเมื่อกี้โดนเหมือนกันนะครับหมัดซ้ายของเพชรนิยมมาครับขอให้ออกอย่างเดียวครับเอาหลบได้ในแยกเลยครับเตะซ้ายเข้าไปครับเพชรนิยมภูมิว่ายังไงครับภูมิว่ายังไงครับภูมิรอครับรอบวกหมัดครับเจอเพชรนิยมแทงเข่ามาครับโอ้เขาแหลมเลยนะครับเพชรนิยมปรับมาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างครับโอ้ภูมิช็อตไปหรือเปล่าครับโดนแข้งโดนเข่าเอาละครับจังหวะเพชรนิยมถึงตัวแต่ยังตีไม่ได้ครับลุยต่อครับเพชรนิยมครับเตะซ้ายเข้าไปก่อนครับหมัดขวายังโดนไม่เต็มนะครับแทงเข่าขวาก็ยังไม่เต็มครับเอาแยกครับแยกครับขอให้ทำอย่างเดียวครับมันต้องมีโดนบ้างหน้าจังๆมาไหมครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับยังไม่โดนครับแพ้เข่าขวาเข้าไปดูว่าเพชรนิยมเนี่ยก็ผ่อนลงไปเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทำได้ดีในช่วงต้นเกมภูมิขยับมาแม่สองยังไม่มาโอ้ต้องหมัดมาอีกครับเอามุดมาโดนหมัดโอ้แต่ว่าเข่าของเพชรนิยมครับนี่ฮะโยนเข่าอัดเข้าไปครับโอ้ภูมิเนี่ยทำท่าแยกเขี้ยวเหมือนกันอีกคนได้ลูกเก๋าครับส่วนอีกคนได้ลูกขยันครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับจังหวะจะตีแล้วมีตัดล่างนะครับพยายามจะผ่อนหมัดเป็นเบาเหมือนกันแล้วครับลูกเหลี่ยมเดินเข้าไปเจอแท่งครับแต่ว่าต่อยหมัดคืนครับแล้วก็นี่ครับอยู่ไหมขึ้นไหมไม่ไหวครับโอ้โหโดนอะไรครับโดนอะไรครับโอ้ถึงต้องม้วนแบบนั้นครับนับแล้วครับโอ้โหเหมือนจะศีรษะกระแทกพื้นนะครับแต่ว่าภูมิก็ยังพยายามยกลุกขึ้นมาครับเอายังไงครับภูมิลุกขึ้นมาก็ต่อยหมัดเลยครับเอาเร็วแรงโอ้ยโดนเข่าครับ
โดนเข่าครับเอาแล้วครับกรรมการนับอีกลุกหรือไม่ลุกครับภูมิยังพยายามจะพยุงตัวเอาแล้วครับยังลุกครับโอ้เอาจะรอดหรือไม่รอดเอาต่อยหมัดไปหัวใจนักสู้สยามหัวใจนักสู้สยามทั้งเข่าทั้งแข้งจะสอกคืนยังไงโดนเข่าอีกโดนเข่าเวกโดนเข่ามาอีกครับโอ้โหไม่ต้องกินข้าวแล้วเพราะว่าอิ่มเข่าโอ้เอาครับพยายามจะเหวี่ยงครับภูมิไก่จะหมดยกเต็มทนแล้วครับรอดหรือไม่รอดครับยกนี้แหมภูมินี่อยู่ๆก็ช็อตไปครับอันนี้เพชรนิยมได้จังหวะเสียบเข่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหเข่าเหนียวๆครับโอ้เรียบร้อยครับกรรมการก็โบกมือเลยครับยกแรกเก๋ากว่าเยอะยกที่2คนละเรื่องเลยครับโอ้โหยังไงครับเนี่ยโอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าครับช่วยลูกหน่อยครับแหมโดนเข้าไปเต็มท้องเต็มพุงหมดเลยครับแล้วดูครับเพชรนิยมแล้วนี่ครับอาการของภูมิครับ2คน2อาการครับโอ้โหนะยกแรกเนี่ยบ้านครับหลังจากที่โดนเข่าเข้าไปครับโอ้ยัดมาเป็นชุดครับแล้วเข่าแหลมจริงๆนะครับเพชรนิยมเนี่ยเข่าแหลมมากครับภูมิโดนเข้าไปปากเขียวเลยฮะดูครับจึ๊กเข้าไปจึ๊กเข้าไปครับสุดท้ายนี่ก็อย่างที่แฟนมวยได้เห็นเลยครับเนี่ยจังหวะกระโดดเข่าเนี่ยลอยทั้งตัวครับหมัดซ้ายที่แม่นๆนี่ก็ไม่โดนนะครับอดีตโดนหมัดอ๋อโดนเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนเหมือนกับช่วงศีรษะครับก็เลยโดนนับไปครับในนับแรกแล้วหลังจากนั้นครับโอ้เพชรนิยมเนี่ยเข้ามาครับโอ้ลูดตามเข่าเลยพี่เอกดูครับมีช็อตสวยๆให้เห็นอีกแล้วครับซ้ายครับแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปก็โดนนับโดนลูกมึนมาแล้วครับเนี่ยครับแทงขวาแทงซ้ายนะครับแล้วก็เทลงไปครับโอ้นี่ครับแหมเสียบเข่าเข้าไปครับโดนนับแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโดนไททอยหรือเปล่านะครับถ้าโดนไททอยก็แต่ว่านี่ครับโอ้จังหวะเสียบเข่าครับมาทิ้งตัวลงไปครับสุดท้ายเนี่ยเป็นเพชรนิยมนะที่เป็นควายขวาชายแบบ TKO ไปเนี่ยจังหวะนี้ครับน่าจะโดนบริเวณหลังศีรษะครับโอ้เนี่ยโอ้ง้างมาแล้วโอ้ต่อยจังหวะนี้ครับและนี่คือผลของการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner เพชรนิยม from ศรีสะเกษนะครับก็เป็นเพชรนิยมนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราไปพักครู่เดียวครับกลับมาในมวยรอบต่อท่านผู้ชมครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นการแข่งขันไฟที่2ของมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมครับ Weight in at 63กิโลกรัมคู่ที่1ของสาย B และนักมวย from White Corner จากอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาผู้มีเชิงมวยสุดจัดปลัดฝากมาบอกครับขอเสียงต้อนรับพยัคฆ์คอนบุรีพลังพลสิทธิ์สอนเทพและนักมวย from Black Corner มาจากอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสำหรับหนุ่มใต้ผู้นี้เขาแพ้ไปในไฟแรกดังนั้นชัยชนะในวันนี้จึงสำคัญกับเขามากครับขอเสียงต้อนรับ and please welcome จอมสำหารจากร่อนพิบูลสุวรรณภูมิจ่าหมายแม่ครีมวยไทยเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการแล้วนะครับกลับมาสู่บรรยากาศมวยรอบในสาย B ครับโดยวันนี้ครับ
ได้กรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีส่วนกรรมการให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการวิตริศแสงอรุณคู่นี้ครับแหมก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต้องการความอยู่รอดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในสาย B เนี่ยคู่นี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยประสบความไม่แพ้มาในนัดแรกไปดูนักชกทางด้านมุมขาวนะครับนี่ครับแหมหน้าตานี่ดุดันเลยครับเจ้าของฉายาพยัคฆ์คอนบุรีครับนี่คือพลังพลสิทธิ์สอนเทพนักชกจากอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับปัจจุบันเนี่ยอายุ25แล้วครับก็มาชกเป็นมวยแทนนะครับแทนนพรัตน์เพราะว่านพรัตน์เนี่ยทีมงานของเราเนี่ยเห็นว่าอาจจะฝีมือไม่ถึงระดับนะครับส่วนนี้เป็นสุวรรณภูมินะครับสุวรรณภูมิมาในมุมดำครับจอมสังหารจากร่อนพิบูลครับนักมวยจากนครศรีธรรมราชเลยครับ63กิโลกรัมเท่ากันนะครับเมื่อกี้พี่จิ๊บบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าแหมพลังพลนี่อาวุธนี่สุดจัดประหลัดปากมาบอกนี่เด็กประหลัดนี่เอ้าถ้าพลังพลเด็กประหลัดสุวรรณภูมินี่เจ้าของสนามบินสิก็ไม่แน่เอ้าไหนๆก็ไหนๆละพูดถึงสนามบินนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับรวมไปถึงบริษัทตีเพชรอีซูซุเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับขอบพระคุณไปยังทุกผู้สนับสนุนนะครับที่ทำให้ความมันของไทยไฟบังเกิดขึ้นครับนี่ครับคู่นี้ก็เป็นมวยรอบนะครับในสาย B โดยมุมดำนะครับนัดแรกเนี่ยนะฮะเขาก็พลาดท่าพ่ายทีโอให้กับเพชรเสริงสางครับวันนี้ต่อยกันมันมากนะครับจบยก3ขณะที่พลังพลเนี่ยก็ได้สิทธิ์แทนนพรัตน์หมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับที่คณะกรรมการของเราเนี่ยเห็นว่าฝีมือเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเอาครับแหมพลังพลเนี่ยสูงยาวดีจริงครับมุมขาวมวยซ้ายนะครับเคยเจอกับมวยต่างชาติมาเนี่ยหลายไฟต์แต่ว่าแกบอกว่าไปติดทหารมาอืมเลยหายไปฮะดีครับไปติดทหารครับแต่เรา2คนที่ติดผู้หญิงแน่ครับแต่หายไปครับไม่ใช่ทหารแน่นอนครับเอาเล็กแต่ว่าจี๊ดจ้านหรือเปล่าครับสุวรรณภูมิครับพยายามอาศัยลูกหนักแล้วครับก่อนหน้านี้โดนก้นจำเป้าไปแล้วนะครับถีบไว้ก่อนครับสุวรรณภูมิโอ้เอาครับดูจิตใจห้าวหาแน่นอนครับสุวรรณภูมิไฟแรกนี่ต่อยกันแลกเดือดเลยนะครับเอาครับพลังพลเนี่ยซ้ายหนักซ้ายแรงนะครับเป็นมวยฝีมือดีโอ้ยดีครับแข้งซ้ายครับหัวเข้าไปเอาไม่กลัวครับต่อยหมัดคืนมาเลยครับสุวรรณภูมิต่อยหมัดตัดลำตัวด้วยเอาแล้วครับแม่มีอาการหรือเปล่าครับพลังพลโดนชุดใหญ่โอ้ตอนนี้สุวรรณภูมิมาชุดใหญ่แล้วครับโอ้โหมาแบบนี้ครับมาแบบนี้ครับโอ้ยตั้งกลางตำรารับทันหรือเปล่าครับแข้งซ้ายหายไปไหนแข้งซ้ายหายไปไหนครับพลังพลต่อยคืนสิครับกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนเอาสิโอ้ก็เป็นสายบวกเลยนะครับทางด้านสุวรรณภูมินี่จังหวะนี่มาเป็นชุดเลยเอาครับเตะตัดล่างมาแข้งซ้ายนี่หนักแรงสอบมาด้วยครับตอนนี้ดูเหมือนจะฟื้นแล้วครับพลังพลโอ้ดูต่อยนิ่งทีเดียวครับโดนแกว่งไปเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมชกแล้วพายุฝนได้ผ่านพ้นไปครับความสงบสุขกลับมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวเดือดกันใหม่ขอตั้งหลักแป๊บนึงหมัดมาอีกแล้วหมัดซ้ายคืนครับพลังพลเตะซ้ายจ่อล่างสุวรรณภูมิว่ายังไงครับขออีกชุดครับโอ้อาวุธนี่หนักแรงทั้งคู่เลยนะครับสุวรรณภูมิใจสุดยอดอยู่แล้วครับเดินต่อยหมัดขณะที่พลังพลเอาแล้วครับโดนสวนอีกแล้วโอ้โดนหมัด1 2อุ้ยเตะแม่โดนกระจับนะฮะแต่ว่าโดนกระจับนี่พักก่อนครับจริงๆเนี่ยก็ไม่ผิดกติกานะครับแต่ว่าก็โอ้โหมีอาการบาดเจ็บฮะก็พักนิดนึงครับลุยกันต่อครับแม่เจอซ้ายเข้าไปครับบริเวณกล่องดวงใจเอาลุยกันต่อครับกำลังเข้มข้นเลยถ้าแทงกระจับว่าผิดกฎครับแต่เตะกระจับไม่ผิดกฎนะครับไม่อยู่ในกติกาแต่ว่านี่ครับอยู่ในหัวใจครับให้พักกันไปก่อนครับเตะซ้ายจ่อล่างครับซ้ายเตะดีเหลือเกินครับแต่ต้องระวังหมัดของสุวรรณภูมิด้วยนะครับพลังพลเนี่ยลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายครับถือว่ามั่นคงทีเดียวเอาสุวรรณภูมิก็ค่อยๆขยับเกมของตัวเองขึ้นมาครับเหมือนจะหายเจ็บแล้วครับเอาซ้ายอีกทีครับแม่ถ้ายืนแลกยืนกันแบบนี้ครับอาจจะเป็นเกมของสุวรรณภูมิที่ยากหน่อยครับพักสักครู่เดียวครับหมดยกแรกWe'll be right back.
ือดจริงๆครับยกแรกนี่ต่างคนต่างโดนครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจังหวะไหนที่สุวรรณภูมิเนี่ยเมาครับหมัดนี้ครับโอ้ต่อย 1-2 ครับเต็มหน้าเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับโอ้ดูสุวรรณภูมินี่มาเป็นชุดครับชุดใหญ่ใส่สารพัดเลยครับแหมออกหมัดได้สุดหมัดสุดแรงดีทีเดียวครับแล้วมาเป็นชุดด้วยครับมาทั้งล่างทั้งบนครับยังดีว่ายังเก๋าพอนะครับเอาตัวรอดมาได้ครับทางด้านพลังพลดูมีแผลแตกด้วยนะครับสุวรรณภูมิโอ้โหแล้วก็จังหวะโดนหวดเข้าไปที่กล่องดวงใจครับก็ไม่ได้ตั้งใจฮะก็อยากจะเตะขาฮะแต่ว่ามันเอาเดี๋ยวดูครับแข้งหนักๆยาวๆของพลังพลกับหมัดของสุวรรณภูมิที่รอบวกรอสวนอยู่แล้วครับจบที่ตรงนี้หรือเปล่ายกที่2โอ้ใจของสุวรรณภูมินี่ก็อยากจะเดินบู๊หน่อยครับแต่ว่าพลังพลเนี่ยเก็บทรงครับไปด้วยฝีมือซ้ายนี่ครับอ้าวซ้ายย้ำไปเฮ้ยโดนเตะครับเตะล่างมาว่าแลกแข้งกันแล้วครับดูสุวรรณภูมินี่ต้นน้ำครับดูคึกคักทีเดียวทางหมัดขวามาครับสุวรรณภูมิพลังพลเตะซ้ายต่อล่างครับระวังหมัดจิ้มลำตัวด้วยนะครับโบโก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 เอาไม่โดนนับโอ้แต่ว่าหมัดเนี่ยสวยงามอาจารย์ยังใจดีนะต่อยลอดกาดสวยงามครับล้มทั้งยืนไปเลยเนี่ยยืนอยู่วงนอกนี่เจอลูกยาวๆครับของพลังพลเหนือแล้วต่อยแม่นนะครับหมัด 1-2 นี่ฮะสายทิพย์เรียบร้อยครับโอ้ลูกนี้นี่กรรมการต้องนับเลยครับหล่นไปครั้งที่2ครับแล้วครับรอดไม่รอดครับแต่ดูเหมือนพยายามตั้งสติครับอยากจะสู้ต่อครับทางด้านสุวรรณภูมิหัวใจเนี่ยสุดยอดแล้วนะครับเอาครับลุยต่อครับพลังพลโอ้ยจบที่เตะล่างครับโอ้โหพร้อมกันเลยครับเขาไประวังหน้าทีนี้ข้างล่างเปิดครับเรียบร้อยครับไม่รู้จะระวังตรงไหนแล้วครับทีนี้ครับโอ้พลังพลนี่น่าติดตามมากนะครับฟอร์มของเขานี่หมัดซ้ายแข้งซ้ายครับความหนักแรงเขากลับมาแล้วได้ทางมวยซ้ายได้ความหนักแรงได้รูปร่างครับน่าสนใจนะไฟต่อไปนี่ก็ต้องพิสูจน์ภาพช้าอีกทีครับนี่ครับหมัดซ้ายครับโป๊ะเดียวนี่น้ำกระจายเลยนะครับโอ้ต่อยสวยมากครับทิ่มซ้ายตรงๆครับหมดแล้วล่วงเลยครับดอกแรกนี่กรรมการให้โอกาสอยู่ครับพี่เอกนี่ครับไม่ใช่มีแต่แข้งนะครับหมัดซ้ายแบบว่าฉกลักต่อยจิ้มแบบบ่มก็ดูครับเข้าแบบแม่นๆเลยนะครับไม่ได้มีแต่แข้งซ้ายครับพลังพลครับส่วนสุวรรณภูมิก็เต็มที่เต็มถังแล้วนะครับพยายามออกหนักสู้แล้วพยายามมีหมัดมาสวนนะครับดุเหลือเกินครับคู่นี้ครับมีใครให้มากกว่านี้หรือเปล่าครับน้องๆคนไหนดุแบบนี้ดุกว่านี้เชิญเลยครับไทยไฟนี่เปิดแขนอ้ารับเลยครับเปิดโอกาสสำหรับน้องๆเยาวชนที่อยู่ทางต่างจังหวัดThe winner by technical knockout from White Corner, Phalang Phon from Nakhon Ratchasima. จับตาดูดีๆเลยนะครับพลังพลคนนี้ครับจะไปถึงรอบไหนครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับมาดูคู่ต่อไปครับคู่ที่7ท่านผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อกับมวยคู่ที่7ในวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ของมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมครับคู่ที่2ของสาย B ครับสำหรับมวยคู่นี้เมื่อไฟท์แรกทั้งคู่ต่างเก็บ3แต้มมาได้เหมือนกันนะครับวันนี้จึงเป็นการแย่งชิงการยืน1ในสาย B และนักมวย from White Corner จากอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเสียงต้อนรับ and please welcome มือปราบเมืองร้อยเกาะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยและนักมวย from Black Corner
จากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขอเสียงต้อนรับ and please welcome จอมบูราชสีมาเพชรเสริงสางโรงเรียนกีฬาโคราชเดี๋ยวทำมาถึงคู่ที่7ของรายการแล้วนะครับอยู่กับมวยรอบคาดเชือกพิกัด63กิโลกรัมในสาย B โดยมีกรรมการวิตริศแสงอรุณครับเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลรัศสาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายกเทศมนตรีครับนายนครินทร์ยอแสงรัตน์นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนเข้ามาส่วนกรรมการให้คะแนน3ท่านนะครับได้แก่กรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการพัฒนันพงษาปานคู่นี้นี่ถ้าหากว่าใครชนะครับโอกาสเข้ารอบเนี่ยสูงสุดๆเลยครับเพราะว่าเก็บแต้มมาด้วยกันทั้งคู่แล้วไปดูทางด้านมุมขาวนะครับนักมวยคนนี้ครับเขาคือทางด้านเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยเจ้าของฉายามือปราบเมืองร้อยเกาะก็มาจากอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเจ้าของส่วนสูง174ซมน้ำหนักเมื่อวานนี้ครับชั่งได้63กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้นครับ81ครั้งครับชนะ68แพ้11เสมอ2นี่ครับส่วนมุมดำครับส่วนมุมดำนะครับรายนี้นี่18ปีครับลูกหลานย่าโมโคราชสูง168นะครับ63กิโลกรัมครับ71ครั้งชนะ51แพ้19แล้วก็เสมอ1ครั้งจอมบูราชสีมาเพชรเสริงสางโรงเรียนกีฬาโคราชครับก็สำหรับทางด้านนักชกมุมขาวนะครับไฟแรกเนี่ยก็ชนะ TKO นั่นนพรัตน์มาในยกแรกก็มี3คะแนนเต็มขณะที่นักมวยทางด้านมุมดำครับอย่างทางด้านเพชรเสริงสานี่ก็ชนะสุวรรณภูมิมานะครับก็ชนะ TKO มาในไฟที่ผ่านมาในยกที่3นี่ก็ดูสัดส่วนครับเทียบกันก็ถือว่าคนนึงนี่ก็ได้เรื่องของประสบการณ์นะครับส่วนอีกคนนึงก็หนักแรงครับอาวุธหลากหลายนี่ครับเครื่องรางของขลังครับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างที่บอกไปเลยครับศาสตร์และศิลป์ครับของคนไทยของมวยไทยครับเพชรเสริงสางเล่นกีฬาโคราชกระลูกศิษย์ของอาจารย์จุของอาจารย์เพิกครับส่วนเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชาญชัยนี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับหรือว่าสำราญเดชสอด่านชัยนำทีมมาเองครับโอ้โหเนี่ยเรียกว่าเบื้องหลังของทั้งคู่เนี่ยแข็งแกร่งด้วยกันเลยนะครับเนี่ยก็มาถอดมงคลด้วยครับสำหรับทางด้านเพชรเสริงสางก็สำหรับนัดต่อไปนี่นะครับก็เรียกว่ามีความสำคัญกับทางด้านเพชรเสริงสามเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าพลาดไฟนี้ครับไฟต่อไปเนี่ยเขาจะไปเจอกับพลังพลครับที่โอ้โหฟอร์มแจ๋วมากตะกี้นะซ้ายยาวๆหนักๆกันนะใช่ครับหมัดทิ่มตรงๆโอ้แม่นๆนะโอ้โหเอาแล้วครับคือถ้าหากว่าไฟนี้เขาชนะเนี่ยโอกาสที่จะไปรอบต่อไปมันก็สูงนะครับแต่ว่าถ้าไฟนี้เนี่ยเกิดพลาดท่าขึ้นมานะฮะเหนื่อยเลยนะไฟต่อไปไปเจอของยาวนะของหนักด้วยนะต้องชนะครับเพื่อโอกาสที่ดีกว่าและเพื่อของที่ง่ายกว่าครับโอ้มาถึงเจาะล่างเลยครับสวมบทโหดทั้งคู่ครับสวมบทโหดตีหน้ายักษ์ทั้งคู่แต่ต้องถามเดชทรงวุฒิก่อนนะครับเพราะว่าเดชทรงวุฒิเองนี่ก็โอ้มาด้วยความมั่นใจเหมือนกันนี่ก็แพ้มีฟาดหางจระเข้ด้วยครับแต่ไม่โดนครับหัวกล้าโชว์กล้าออกอาวุธครับชื่นชมเลยครับที่กล้าออกครับแต่ถ้าหลุดถ้าหลวมระวังครับระวังโดนทำโทษครับก็พยายามที่จะใช้พื้นเวทีเป็นประโยชน์ครับทางด้านเพชรเสริงสางช่วงต้นๆนี่ตั้งรับไปก่อนนะครับเอาต่อยหมัดมาก็พยายามโอ้ยโดนหมัดครับแม่กรรมการยังให้โอกาสครับเจอ1 2เนี่ยหล่นขาเชือกไปแล้วครับโอ้หมัดของทางด้านเดชทรงวุฒิครับถือว่าคมทีเดียวคนจับเบาก็จริงแต่ลุกขึ้นมาดูหน้าตาอย่างเฉยๆครับเพชรเสริงสางบอกเฉยๆครับอย่าให้ถึงที่ผมก็แล้วกันอย่าให้ถึงที่ผมก็แล้วกันเตะขวาเข้าไปครับสายหลุดเตะต่อล่างคืนโอ้เอาละครับเริ่มที่จะตั้งเกมสู้บ้างครับเดชเสริงสางหลังจากที่โดนต่อยหล่นลงไปโอ้ดูเดชสมุทรนี่มาด้วยความมั่นใจเลยครับเดินเกมอย่างแข็งแกร่งกระแทกยับซ้ายไปครับเดชสมุทรต่อยหมัดแม่ไม่โดนครับหมัดขวาตามอีกทียังอยู่ได้ครับเตะขวาจ่อล่างครับเพชรเสริงสางเดชสมุทรเตะซ้ายเพชรเสริงสางเตะจ่อล่างเอาสิเอาสิท้าทายกันแบบนี้แหละครับใครของใครหนักกว่ากันครับ
ไข่ทนทานได้บ้างกันครับโอ้หมัด1 2ก็เตะขวาครับมาแบบ1 2 3เลยครับเจอเตะซ้ายจ่อล่างของเพชรเสริงสาครับเดชทรงวุฒิโอ้มาเป็นชุดเลยนะครับมีความมั่นใจมากๆครับเดชทรงวุฒิเดชเสริงสาก็ยังตั้งเกมเดินไม่ติดเอ้ยโดนหมัดครับหลับไปเลยครับโอ้โหโอ้เข้ามาหลุดหลวมครับเจอหมัดครับกรรมการโบกมือไปเลยครับโอ้เด็ดขาดจริงๆครับเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยนี่ครับโอ้โหจบยกแรกครับนี่น็อกยกแรก2ไฟติดเลยนะครับโอ้ฟอร์มนี่แจ๋วมากนี่ครับโอ้จับตามองให้ดีเลยครับเดชทรงวุฒิครับดันหลักๆทำเต็มที่แล้วนะครับช้าๆเลยครับชัดๆด้วยครับจังหวะเตะซ้ายครับแล้วก็นี่จังหวะนี้หลุดไปเจอแข้งขวาของเพชรเสริงสางครับเดชทรงวุฒิโอ้จังหวะภาพช้าครับดูเปิดเกมมานิดอัปคัตแล้วต่อยขวาครับบัดนี้นี่กรรมการให้โอกาสนะครับแล้วก็เห็นเขาลางของความหายนะนะครับทางด้านเพชรเสริงสางครับเนี่ยหลุดแล้วโอ้โหหันมาเจอหมัดพอดีครับไม่รู้จะหลบยังไงเหมือนกันนะครับจังหวะเตะหลุดแล้วก็จะสวนครับถ้าหันมาเจอเธอชื่นใจครับทันมาเจอหมัดก็เรียบร้อยแล้วครับตาค้างไปเลยครับโอ้นี่ครับหมุนมาต่อยเลยฮะโอ้มันวงตรงวิ่งพอดีเลยนะดูอีกมุมครับต่อยไม่โดนปั้งนี่ครับหันมาเจอหมัดนะฮะแล้วก็ไปตามแรงเลยแล้วครับโอ้หันมาจูบหมัดเต็มถ้าตื่นก็แปลกแล้วครับดีแล้วครับที่ว่าหลับโอ้แต่ว่าอยู่ในความปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาดูแลอย่างใกล้ชิดครับพี่มดทนไม่ไหวครับพี่มดบอกต้องปรบมือครับน้องๆสุดยอดทั้งคู่ครับเดี๋ยวไปดูผลการตัดสินบนเวทีเลยครับอย่างเป็นทางการและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout from white corner เดชทรงวุฒิ from สุราษฎร์ธานีก็เป็นเดชทรงวุฒินะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับ